Capitalism. Better business for good life. ปงนปตีธุรกิจรอบครัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบนปฏิธุรกิจรอบครัวซีซั่นที่2อย่างเป็นทางการนะคะเราตบมือให้ซีซั่นที่2อย่างเป็นทางการนะจะได้ยินเสียงปรบมือเพิ่มเติมนอกจากเสียงปรบมือของเชอรี่แล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าซีซั่นนี้เรากลับมาพร้อมความแซ่บแล้วก็พร้อมความเผ็ดๆนะคะเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะใน EP ที่101เป็น EP แรกของซีซั่นที่2เรามีแขกรับเชิญมานั่งอยู่ในสตูดิโอด้วยค่ะเชอรี่ไม่เหงาด้วยค่ะและอย่างที่บอกว่าเรารับประกันความเผ็ดนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเรามาจากร้านอาหารที่ชื่อว่าเผ็ดๆค่ะเพราะฉะนั้นขอต้อนรับความเผ็ดๆสู่สตูดิโอแหละมนุษย์ปฏิธุรกิจรอบครัวซีซั่นที่2นะคะสวัสดีคุณโอมและคุณต้อมจากร้านเผ็ดๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามเลยแล้วกันตอนแรกอาจจะเกริ่นหน่อยว่าแบบว่าเป็นร้านอาหารอีสานแต่ก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้แต่เกริ่นก็ได้ค่ะอ่ะก็คือร้านเผ็ดๆแนะนำหน่อยไหมคะร้านเผ็ดๆเป็นยังไงเป็นร้านอะไรเป็นร้านขายอาหารอะไรจริงๆเราคือจริงๆแล้วตอนแรกเราก็คงทุกคนคงรู้ว่าเราเป็นร้านอาหารอีสานใช่ไหมฮะแต่จริงๆเราอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นร้านอาหารแนวครอบครัวอาหารที่เป็นอาหารจากครอบครัวเรามากกว่าค่ะประมาณนั้นซึ่งตัวผมเองที่เป็นคนคิดเมนูในร้านก็คือเป็นคนนครพนมแล้วอาหารส่วนใหญ่ในร้านก็จะกลายเป็นอาหารอีสานซะมากกว่าค่ะแล้วก็จะมีอาหารบางอย่างเหมือนกับที่เราไปเที่ยวหรือว่าประสบการณ์ที่เราเคยพบเจอมาฮะก็เอามาทําประยุกต์เป็นเมนูของประจําของทางร้านนะฮะค่ะครับดีเลยจะถามเรื่องนี้อยู่เลยคุณน้อมคุณโอมนะคะก็อย่างที่บอกเนี่ยลี่เชื่อว่าคนหลายๆคนน่าจะจำภาพอาหารร้านอาหารเผ็ดๆว่าเป็นร้านอาหารอีสานเพราะว่าจากชื่อร้านก็ดูแหมจะเข้าใจเป็นอื่นยังไง ใช่ไหมคะใช่แล้วก็เมนูที่มันค่อนข้างที่จะแบบ Instagrammable มากเลยคือทุกคนไม่ว่าใครไปกินร้านเผ็ดก็อยากจะถ่ายรูปอวดความเผ็ดนี้ให้กับคนอื่นได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูอาหารอีสานเนาะใช่ครับแต่ก่อนอื่นคือลี่อยากจะทราบว่าทั้งแต่เมื่อกี้คุณต้อมสนิทพีกมานิดๆแล้วนะคะอยากจะทราบเรื่องคุณของคุณโอมคุณต้อมว่าเติบโตมาในบ้านที่มันเป็นครอบครัวแบบไหนทำไมดูแบบเมนูอาหารดูอร่อยอ่ะดูเป็นคนดูรสมืออร่อยอะไรเงี้ยค่ะทำอาหารก็อร่อยเงี้ยช่วยเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่าเติบโตมาในครอบครัวแบบไหนกันถ้าของผมก่อนผมเป็นคนลูกคนจีนเป็นคนกรุงเทพใช่กรุงเทพครับคนจีนแล้วก็บ้านอยู่แถวไหนคะคุณโอมอบนางเลิงครับถ้าตั้งแต่เกิดก็คือนางเลิงอ๋อใช่ครับกล้วยทอดนางเลิงกล้วยทอดใช่แต่ตอนนี้ก็เป็นสีแยกกล้วยทอดตามสีแยกแล้วสมัยก่อนอร่อยจริงๆนะครับใช่ไม่ทันไงอ๋อครับแล้วก็จริงๆไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจอาหารที่บ้านก็ทำธุรกิจอื่นๆนะครับแต่พอดีเจอคุณต้อมตอนที่ไปเรียนก็เลยเริ่มทำธุรกิจด้วยกันมันก็มาจบที่อาหารนะครับก็คือรู้จักคุณต้อมตอนสมัยเรียนตอนเรียนใช่เรียนมหาลัยเหรอคะไม่ฮะตอนเรียนออกแบบกันเป็นคอร์สออกแบบครับใช่ฮะส่วนตัวผมนะฮะก็คือจริงๆแล้วผมก็คือเป็นคนนครพนมแต่กำเนิดฮะเมื่อกี้จะขอแทรกนิดนึงนะคะก่อนเข้ารายการเนี่ยเนื่องจากลิซ่าว่าคุณต้อมเป็นคนนครพนมลิก็เลยถามคุณต้อมว่าอันนี้เป็นคนบ้านไหนคะเนี่ยของนครพนมแนะนำหน่อยค่ะเป็นคนอำเภอท่าพนมครับใช่ฮะซึ่งจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบทานอาหารรสมือแม่มากก็คือจริงๆแล้วที่บ้านผมอะจะไม่ค่อยทานข้าวนอกบ้านก็ส่วนใหญ่จะเป็นแม่ทำให้ทานมากกว่าตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนที่เย็นนี่ฮะแล้วเราเติบโตมากับครอบครัวที่ทำอาหารกินเองฮะตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เลยพอไปทานรสมืออื่นมันก็จะแบบเหมือนแบบไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอะฮะไม่ชินใช่ไม่ชินแล้วก็เดิมทีทางบ้านทําธุรกิจโต๊ะจีนด้วยครับก่อนที่ใช่ครับก่อนที่ผมจะมาเรียนมหาลัยอยู่ที่นครพนมทําธุรกิจโต๊ะจีนก็ทําแบบรับเพราะว่าพ่อกับแม่รับราชการฮะเขาก็จะทําเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็เลยคุณพ่อไม่ขยันเนาะครับแล้วก็เพิ่นว่าผมเองก็จะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําตั้งแต่เด็กฮะก็เลยค่อยไปเหมือนก็ฝึกฝีมือกับแม่มาเรื่อยๆแล้วก็อาหารที่ถนัดก็คือเป็นอาหารอีสานที่ทานมาตั้งแต่เด็กอ่ะฮะก็เลยซึมซับมากับแม่จนพอมาเปิดร้านอาหาร
ก็เลยเลือกที่ทําอาหารอีสานซะมากกว่าครับคุณต้อมลองยกตัวอย่างเมนูให้ฟังได้มั้ยคะว่าที่บ้านที่คุณต้อมบอกว่าเพราะคุณต้อมเป็นคนคิดเมนูเนาะในร้านจริงๆชอบทําอะไรทานกันที่บ้านคะที่บ้านส่วนใหญ่แม่ก็ทําพวกแกงอ่อมน้ําพริกป่นลาบทั่วไปอ่ะครับแต่คือประเด็นคือเครื่องปรุงที่สําคัญสุดของเราก็คือปลาร้าฮะคือทางที่บ้านจะเป็นคนหมักปลาร้าเองฮะใช่ฮะปลาที่ใช้ในร้านทุกวันนี้ก็คือเป็นปลาที่เราหมักเองนะฮะไม่ได้รับใครมาได้รับอิทธิพลมาจากที่บ้านใช่ฮะก็คือเป็นแม่สอนแบบไหนก็ทำแบบที่แม่สอนเลยฮะอธิบายให้ลี่ฟังโดยคร่าวๆได้ไหมคะสมมติว่าเชอรี่แบบไม่เคยทำไม่ต้องสมมติละดิฉันไม่เคยทำปลาร้าเชื่อว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่นะจะไม่เคยทำคุณเคยทำไหมคะคุณโอมไม่เคยเราก็ไม่เคยทำปลาร้าในสอนคนกรุงเทพทำปลาร้าทำยังไงถ้าของแม่นะฮะก็คือจะเอาปลารับเอาปลาสดมาใช่ไหมฮะแล้วก็ขอดปลาอะไรปลาทั่วไปก็ได้ฮะแต่ก็มาถอดเกล็ดทำความสะอาดควักไส้ออกล้างให้มันสะอาดแล้วก็หมักกับเกลือทั้งตัวเหรอคะใช่ฮะพอหมักกับเกลือได้ประมาณสัก 3-4 วันให้ตัวปลาเป็นแข็งนะฮะแล้วก็จะเอามาคลุกกับลำข้าวใช่ครับทางนครพนมจะเป็นลำข้าวนะฮะแต่ถ้าเป็นทางโคราชหรือเป็นปลาร้าภาคกลางนะฮะเขาจะใช้เป็นข้าวคั่วฮะซึ่งกลิ่นมันจะต่างกันนิดหน่อยฮะลำข้าวคือลำข้าวก็คือเวลาเราสีข้าวจากข้าวเปลือกอะฮะมันก็คือเปลือกข้าวที่เราไม่ได้ทำอะไรแล้วอะฮะเขาก็จะไปบดให้เป็นผงอะฮะจริงมันคือลำข้าวที่เขาเอาไปคลุกกับพวกอาหารหมูอะฮะคุณไปหาลำข้าวจากไหนอะถ้าอีสานเขาจะมีขายโดยเฉพาะอยู่แล้วครับเพราะอีสานเขาจะเอาลำข้าวไปทำปลาคือเหมือนกับว่าเราก็เอาข้าวไปสีทั่วไปเขาจะคือสีข้าวข้าวสารแบบข้าวเปลือกไปสีใช่ไหมฮะก็จะกลายเป็นข้าวเหนียวข้าวสวยจะเป็นสีขาวแต่ไอ้เปลือกข้าวที่มันสีเหลืองๆอะฮะตอนนั้นคือเขาจะไปบดใช่ฮะลำข้าวแล้วเอาลำข้าวนั้นมาหมักปลามาคลุกกับปลาแล้วก็ยัดลงไหก็เอาไปแดกนะฮะภาษาอีสานก็คือการที่ยัดลงไปในไหนะฮะอ๋อคำว่าแดกแต่ว่าใช่ก็คือปลาแดกก็คือเอาปลาลงไปยัดในไหภาษาอีสาน101วันนี้คือปลาแดกแปลว่าปลาที่ยัดลงไปในไหใช่ค่ะก็เลยไก่แล้วก็หมักประมาณ6เดือนเป็นต้นไปก็ทานได้แล้วฮะแต่ที่ร้านจะใช้ประมาณ2ปีฮะลี่กำลังจะถามว่าถ้าอย่างนั้นถ้าคุณต้อมบอกว่าปลาร้าที่ใช้ที่ร้านทุกสาขาตอนนี้เราหมักเองเราแดกเองนี่มั้ยเรียนภาษาอีสานเราแดกเองแปลว่าปลาแดกที่เราใช้ตอนนี้ก็คือปลาแดกที่เราหมักไว้2ปีที่แล้วใช่ฮะโอ้ทีนี้เราต้องหมักล่วงหน้าก็หมักล่วงหน้าแบบของที่บ้านก็คือจะแบบข้างบ้านก็คือจะเต็มไปด้วยไหปลาร้าเราจะใช้เป็นไหแบบอยากไปเยี่ยมบ้านเลยไหมังกรใหญ่อยากไปเยี่ยมคือคุณก็ไปที่บ้านคุณเลยเหรอใช่ฮะก็เป็นเสียเวลาพอดีก็เลยแบบเพราะว่าเราพยายามเราตอนช่วงเปิดร้านแรกๆฮะเราก็พยายามทำรีเสิร์ชเรื่องน้ำปลาร้าแต่พอทำมาแล้วเรามันไม่ถูกใจเราอะครับยังไงก็ต้องเป็นของแม่เท่านั้นก็เลยแกบังคับแม่นิดนึงอะฮะว่าต้องทำให้อ๋อให้คุณแม่ใช่ครับแม่ยังทำให้เพราะทุกอย่างพวกอย่างเช่นพวกปลาหรือว่าแหนมนะฮะเนื้อเนี่ยเดียวปลาส้มอย่างเงี้ยทุกอย่างก็คือแม่ทำให้จากที่บ้านหมดเลยที่ร้านทุกอย่างบางครั้งที่แบบเหมือนบางครั้งไปทานใช่ไหมฮะแล้วมันจะหมดเร็วว่าทุกอย่างมันเป็นโฮมเมดหมดทางเราจะไม่รับที่ไหนมาทั้งพวกไส้กรอกอีสานแหนมหมูอะไรเงี้ยฮะแต่ไม่ใช่แม่คุณต้อมทำคนเดียวนะตอนนี้เขามีลูกมือแล้วประมาณ 7-8 คนแม่ปาดเหงื่อคุณต้อมลูกแม่บอกเกษียณมาแล้วแบบไม่ว่างแม่บอกเดี๋ยวก่อนลูกหางานใช่ฮะโอ้แต่นี้นะคุณแม่ก็จะได้มีอะไรทำใช่ไหมคะใช่ฮะแล้วอย่างนี้ทุกอย่างอย่างเมื่อกี้คุณต้อมบอกว่ามีอะไรบ้างแน่ที่ร้านทำเองมีแหนมปลาร้าปลาส้มพวกไส้กรอกอีสานก็คุณก็ยัดเองเหรอใช่ฮะทำเองที่ขายอยู่ที่ร้านนี่นะใช่ฮะทุกสาขาใช่ครับโอ้โหคุณทำเป็นโรงงานเลยสิอย่างนั้นอะตอนนี้ก็บ้านคุณต้อมก็เป็นโรงงานแล้วครับใช่ไหมเป็นโรงงานย่อมๆเลยนะทำอาหารอีสานเป็นอุตสาหกรรมลูกมือแบบ 7-8 คนใช่ฮะพวกกระเทียมดองใช่ฮะกระเทียมดองที่ร้านยังดองเองเลยนะฮะหรือว่าไอ้พวกบางอย่างที่แบบพวกปูดองเนี่ยก็ดองเองทุกอย่างที่ร้านจะทำเอง 80% เลยนะฮะที่รับมาจากข้างนอกก็แค่ประมาณ 20% คุณกะวัตถุดิบยังไงอะถามได้ป่ะก็เลยต้องมีหลายสาขาไงครับเพื่อที่จะหลายสาขาที่เมนูไม่เหมือนกันมันจะได้ทำไม่ทันใช่ฮะขอโทษรีบพูดตรงไว้ใช่ไหมใช่ฮะเพราะมันทำไม่ทันครับผมจะมาขายเมนูเดียวเหมือนกันทุกสาขาไม่ได้เพราะมันทำไม่ทันคุณน่ะความลับคุณที่บอกมีกิมมงกิมมิคข้ามเลยคำถามนี้ไม่ใช่ก็ทำไม่ทันใช่ฮะ
โอ้ถ้าเก่งจังเลยค่ะแล้วใส่ใจในรายละเอียดมากครับจริงๆมีคําถามอีกนิดนึงเนี่ยที่แต่ขอเน็บไว้ในใจก่อนแต่กลับมาที่คําถามนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าคุณต้อมบอกว่าที่บ้านทําโต๊ะจีนมาก่อนครับผมที่บ้านก็ทํากับข้าวมาใช่ฮะแต่ตอนที่คุณต้อมบอกว่าแบบไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำกิจการโต๊ะจีนมาตั้งแต่เด็กๆไปฝึกใช่ครับคือความผัดทุกอย่างทอดทุกอย่างใช่ใช้ไฟเหรอคะทุกอย่างนะฮะจริงๆคือผมทำอาหารทานตั้งแต่ตอนประถมแล้วฮะจริงๆแล้วเพราะว่าเหมือนกับเห็นแม่ทำก็อยากไปช่วยแต่พอไปทำแล้วมันสนุกแล้วก็เวลาหิวก็ไม่ต้องมารอพ่อแม่ฮะก็คือทำกินเองได้เลยคุณทำกับข้าวกินเองตั้งแต่เด็กๆใช่ใช่ฮะเมนูที่ชอบทำกินเองคืออะไรคะสมัยก่อนก็คงเป็นฟุกผัดผักอะไรธรรมดาพวกนี้ผัดกะเพราไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆแต่พอแบบพอไปทำโต๊ะจีนกับที่บ้านใช่ไหมครับเหมือนเราก็ต้องแบบเหมือนอ่านตำราอาหารมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือคนเด็กคนอื่นเขาอาจจะอ่านหนังสือการ์ตูนใช่ไหมแต่ผมตอนเด็กผมชอบอ่านตำราอาหารมากทุกเหมือนแม่ก็แบบแม่ก็ต้องรับหนังสือมาประจำเดือนใช่นิตยสารใช่ใช่ผมก็จะต้องเปิดมันก็จะมีเป็นคอลัมน์ที่เป็นสูตรอาหารใช่ไหมผมก็จะไปอ่านดูหรือว่าบางครั้งแม่ก็ไปยืมหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียนจะมีพวกหนังสือฆ่ากรรมอะฮะตำราหม่อมนั่นหม่อมนี่อะไรมาเราก็มาเปิดอ่านดูตั้งแต่เด็กแล้วก็พอเราอ่านแล้วก็อยากทดลองตามประมาณนั้นฮะเหมือนดิฉันเลยเป็นอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับพอทำแล้วมันสนุกว่าเอออร่อยดีพอคนอื่นเขามาชิมเขาก็เอออร่อยก็มันก็เหมือนกับเรายิ่งสนุกไปด้วยครับก็เหมือนบ้าทำอาหารตอนเด็กเมนูที่รู้สึกว่าตัวเองมั่นใจในการทำที่สุดจริงๆอ่ะทำกินเองอ่ะไม่ผมสำหรับผมนะผมทำไม่อร่อยหรอกเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะดัดแปลงมั่วเกินไปแต่ถ้าทำให้คนอื่นทานอ่ะส่วนใหญ่ก็เกือบทุกเมนูครับที่เขาชอบกันแต่แบบถ้าแบบถนัดจริงๆอ่ะผมจะเป็นพวกถนัดแนวพวกประเภทต้มตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่ามันไม่ต้องไปใช้ไฟอะไรวุ่นวายก็แค่เอาทุกอย่างลงหม้อแต่แค่เรียงลำดับเฉยๆแค่นั้นเองแล้วก็ไปทำอะไรก็ได้โอเคครับจะถามคุณโอมคุณโอมเคยทานต้องเคยอยู่แล้วล่ะเคยทานฝีมือที่อาหารที่คุณต้อมทำใช่ไหมคะครับผมมันก็จะคนละเรื่องกับที่ร้านทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็ตามที่คุณต้อมก็พูดเขาชอบลองครับมันก็จะใช่ก็คือไอเมนูที่ได้กินก็คือเมนูที่เขามันต้องลองทำก่อนต้องลองทำอะไรเงี้ยครับใช่เราได้กินเวอร์ชันที่มันยังไม่เสร็จดียังไม่นิ่งดีเงี้ยค่ะอ๋อโอเคโอเคแต่ถ้าเกิดลิชัยให้เลือกอะค่ะว่าแบบว่ารู้สึกว่าเมนูที่ชอบที่สุดที่คุณต้อมทำคุณอมคิดว่าคุณต้อมมาทำเมนูนี้ได้ดีที่สุดเลยผมว่าแกงกะหรี่มันเลยทำแกงกะหรี่แกงกะหรี่อะไรคะผมไม่ใช่อาหารอีสานแกงกะหรี่ญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะเอาเป็นอย่างนั้นทำไมอะรู้สึกว่ามันกลมกล่อมเหรอคะรู้สึกว่ามันแปลกดีครับมันจะใช่มันแปลกกว่าที่อื่นอะไรเงี้ยครับอยากรู้เลยอธิบายให้ฟังหน่อยดิหมายถึงว่าขั้นตอนทำอธิบายรสชาติรสชาติอาจจะไม่เลี่ยนใช่มันไม่เลี่ยนแล้วมันจะมีคล้ายๆเป็นผลไม้อะไรเงี้ยครับกลิ่นผลไม้แทรกเข้ามาครับคุณจะทำขายไหมเนี่ยคุณไม่ยังลำบากแล้วเนี่ยใช้เวลานานครับใช่เคยคุยคุณโอมอยู่ฮะแต่เพื่อนว่าพอทำแล้วแบบมันใช้เวลาประมาณวันเต็มในการเคี่ยวแล้วต้องแบบหาคนมายืนคนดูยืนดูใช่เพราะถ้าไม่คนมันก็ไม่ซึ่งคนนั้นน่ะคือคุณที่ยืนเคี่ยวเองใช่ไหมผมก็เลยแบบเออก็มันก็ง่ายนะแต่แบบแค่ต้องมาเคี่ยวเพราะมันเสียเวลาเปลืองคนด้วยตายละนี่ตั้งความหวังแล้วว่าในอนาคตคุณจะเปิดร้านข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยโอเคขอโทษนะคะคุณอมคุณต้อมมีใครจบด้านอาหารหรือด้านธุรกิจอะไรมาไหมคะไม่ครับผมจบวิศวะก่อนนะฮะจบวิศวะใช่ครับวิศวกรรมคนโอมจบสถาปัตย์ครับเอ้าโอ้ครับโอเคค่ะคือไม่ได้จบเคยคิดไหมคะว่าจบวิศวะจบสถาปัตย์วันนึงเราจะได้มาเปิดร้านอาหารเคยมีไอเดียนี้ในหัวไหมตัวผมเองคิดว่าถ้าจบมาทำงานผมทำงานเป็นวิศวกรประมาณ3ปีฮะแล้วก็ออกมาทำร้านอาหารกับคุณโอมแต่คือตอนแรกเราทำธุรกิจอื่นก่อนแล้วเขามาเป็นธุรกิจอาหารฮะแต่ส่วนตัวลึกก็คงก็คิดมาแต่แรกนะครับเพราะว่าชอบทำอาหารก็แบบเหมือนอยากคิดว่าตัวเองน่าจะไปได้ดีด้านนี้ฮะทดไว้ในใจใช่ใช่ครับว่าแบบวันหนึ่งน่าจะได้ทำใช่ฮะคุณโอมเคยคิดไหมคะไม่เลยครับผมไม่คิดว่าไม่มีไอเดียนี้ไม่มีนอยเดียใช่ครับก็คือผมก็ทำงานด้านถาปัดมาประมาณ2-3 ปีเหมือนกันครับใช่แล้วก็
ก็คือออกมาตอนนั้นที่ทำธุรกิจเริ่มทำก็คือทำกระเป๋าตอนนั้นคือมันเป็นงานออกแบบเนี่ยครับมันก็สนุกดีมันก็เลยได้ทำออกแบบทำผลิตภัณฑ์จริงออกมาขายอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็ทำด้วยกันใช่ไหมทำด้วยกันใช่ครับตอนนั้นเป็นกระเป๋าอะไรคะกระเป๋าช่วงนั้นอ่ะมันจะเป็นกระเป๋าผ้าผสมหนังที่ค้าชาติเขานิยมกันแล้วก็ขายทั้ง IG ครับยังไงครับส่งห้างขายได้อะไรเงี้ยครับทุกวันนี้ยังขายอยู่ไหมโอ้ไม่เลิกแล้วค่ะเพราะว่าแค่ร้านก็ว่าด้วยต้นทุนอะไรหลายอย่างด้วยฮะตอนว่ากระแสมันก็เปลี่ยนไปด้วยครับเล่าเรื่องตอนทำกระเป๋าให้ฟังได้ไหมคะขายใน IG ขายในอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็เลยตัดสินใจจะเปิดร้านหรือเปล่าคะเท่าใจไม่ผิดเปิดหน้าร้านหน้าร้านนั้นอยู่ที่ซอยพหลโยธินซอย8พหลโยธินซอย8ซึ่งหน้าร้านเป็นยังไงคะตอนนั้นตอนแรกเราก็คิดว่าทำเป็นตอนแรกจะเปิดร้านกระเป๋าฮะไม่ได้คิดว่าทำอาหารเลยแล้วเผอิญว่าตอนช่วงที่ทำกระเป๋าอ่ะเราก็เหมือนลงแต่รูปกระเป๋าอ่ะมันน่าจะเบื่อคนที่ติดตามฮะน่าจะเบื่อผมก็เลยลองลงรูปอาหารที่ผมทำทานในแต่ละวันนะฮะลงไปในเพจแล้วเหมือนกับลูกค้าก็บอกลองทำอาหารขายไหมในร้านอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบโอเคถ้างั้นก็ลองเปิดร้านกระเป๋าที่มีอาหารขายด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะเราต้องการเปิดร้านกระเป๋าเพื่อมารองรับให้ลูกค้าเอากระเป๋ามาส่งซ่อมใช่ฮะเพราะว่าบางครั้งลูกค้าแบบซื้อกระเป๋าเราไปแต่ไม่รู้ว่าจะส่งซ่อมที่ไหนเราก็เลยเปิดหน้าร้านไว้รับไม่รู้จะติดต่อใครทั้งไหนอยากคุยกับมนุษย์แบบใช่ฮะแล้วพอเปิดไปสักพักนึงแล้วร้านอาหารมันเหมือนคนเข้ามาใช้บริการเยอะมากก็บอกว่าตอนแรกมันเราได้ที่ห้องค่อนข้างใหญ่ครับก็เป็นร้านอาหารเก่ามันมีครัวข้างหลังด้วย อยู่แล้วทำไมทุกอย่างมันพอดีจังอะพอดีเลยค่ะมีครัวเล็กๆอยู่ข้างหลังแล้วก็มีเหมือนกับเป็นร้านอาหารอยู่แล้วครับผมก็แบ่งโซนนึงมาทำเป็นตู้โชว์กระเป๋าใช่แล้วก็มีโต๊ะให้นางทานด้วย4โต๊ะใช่ครับไม่ได้ใหญ่พอดีเลยค่ะอาหารที่ขายตอนนั้นเป็นอาหารอะไรคะก็เป็นส้มตำนิดเดียวฮะแล้วก็จะเป็นอาหารตามสั่งแบบที่เป็นในเวอร์ชันของเราฮะเป็นข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นข้าวผัดกากหมูเลยข้าวผัดกากหมูกะเพราข้าวผัดปลาร้าอย่างเงี้ยคือแบบก็ไม่ได้เหมือนแบบร้านตามสั่งทั่วไปอะครับเป็นเมนูที่คุณกินกันเองอยู่แล้วหรือเปล่าคะผมก็ไม่ได้กินฮะแต่ผมแค่เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าทานเพราะว่าแถวนั้นมันก็มีอาหารตามสั่งแล้วร้านส้มตำก็มีแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีแล้วเราจะทำยังไงให้เหมือนลูกค้าเข้ามาทานร้านเราไม่เหมือนกับตรงร้านแถวนั้นใช่ฮะร้านตอนแรกก็คือจะทำร้านอาหารอีสานที่แบบคนกรุงเทพเข้าใจง่ายนะฮะก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นเพจคาเฟ่ตั้งแต่แรกละแล้วให้รู้เลยว่าร้านเราขายอาหารรสแซ่บใช่ครับแล้วถ้าพูดถึงอาหารอีสานที่คนกรุงเทพเข้าใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นส้มตำข้าวหมูย่างลาบต้มแซ่บแค่นี้เราก็ในร้านก็มีเมนูพื้นฐานแค่นี้ครับนิดเดียวมีไหมคะเมื่อกี้พูดมามีฮะแต่ก็จะไม่แตกแขนงเหมือนปัจจุบันนะฮะแล้วก็ผมก็จะมีเซตอาหารที่เป็นอาหารจานเดียวขึ้นมาอีกเซตหนึ่งที่เป็นพวกข้าวผัดกากหมูพวกข้าวผัดปลาร้าข้าวผัดข้าวหมูย่างใส่น้ำพริกใส่แจ่วอย่างเงี้ยฮะก็เหมือนกับทำเพราะว่าตอนนั้นเป็นย่านธุรกิจเป็นย่านคนทำงานนะฮะก็เหมือนกับคนอาจจะมากินแค่จานเดียวแล้วก็รีบกินรีบไปใช่ครับแล้วพอทำได้สักพักนึงเหมือนกับคนก็มาต่อคิวทานแต่ตอนแรกคนก็ไม่รู้ครับเพราะว่ามันเป็นร้านส้มตำที่อยู่ในห้องแอร์แล้วบรรยากาศขายอะไรอย่างเงี้ยครับต้องขายกระเป๋าด้วยไงคุณมีโชว์กระเป๋าอยู่เพราะส่วนใหญ่เข้ามาวันแรกอ่ะลูกค้าก็จะถามว่ามีกาแฟไหมมันเหมือนคาเฟ่ใช่ครับเพราะประมาณ20คนอ่ะถามว่าขายอาหารหรือเปล่าแค่ประมาณ 4-5 คนเองฮะตอนแรกแล้วผมก็เลยโอเคตอนนั้นมีคิดมั้ยว่างั้นขายกาแฟด้วยเลยละกันไม่ฮะเพราะว่าไม่คิดเลยว่าเรากัน2คนมันทําไม่ได้ไหวกําลังจะถามว่าคนที่ยืนผัดก็จะเป็นผมฮะรับลูกค้าก็จะเป็นคุณโอมใช่ผมก็จะเป็นทั้งตำทั้งผัดทั้งทุกอย่างเลยฮะตอนนั้นเป็นครัวทำคนเดียวใช่ฮะแล้วช่วงแรกงั้นพอไหวครับเพราะว่าลูกค้าก็ไม่ได้เยอะก็เข้ามาวันละโต๊ะ2โต๊ะอย่างเงี้ยฮะใช่ครับแล้วเหมือนกับว่าลูกค้าก็แบบเหมือนไปทานแล้วก็ปากต่อปากลูกค้าบางคนเขาชอบเงี้ยฮะก็เลยแบบเริ่มมีการแบบลงคิวจองคิวขึ้นแล้วเผอิญว่าสักพักแล้วมันเหมือนกับลูกค้ากระเป๋าเราอ่ะมันก็แบบไอ
เหมือนมาดูกระเป๋าแล้วมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตอนนั้นเราเลือกเพราะว่าทั้งลูกค้าก็เลือกสะพายกระเป๋าแล้วคนที่นั่งทานก็นั่งทานอยู่ต้องบอกเลยฮะเขาไม่มาดูกระเป๋าแล้วตอนนั้นมันไม่มีคนมาดูคนมากินมากกว่าใช่ฮะแล้วเผอิญว่าส่วนหนึ่งคือเราเองก็ไม่มีเวลาที่จะไปทำกระเป๋าแล้วตอนนั้นไม่มีเวลาโพสในไอจีใช่ไม่โพสไม่ได้แบบเคลื่อนไหวอะครับคือเวลาทำร้านอาหารหรือว่าเวลามันจะผ่านไปเร็วมากค่ะเพราะเราจะต้องเตรียมวัตถุดิบของวันถัดไปใช่ค่ะแล้วคุณก็เสร็จก็ต้องไปซื้อของใช่แล้วคุณจะแดกปลาไหลโอ้โหมันก็เลยสุดท้ายก็เลยอ่ะข้างงานก็เลยมาคุยกันว่ากระเป๋าแล้วงั้นกระเป๋าเราหยุดไปก่อนดีกว่าเพราะว่าไอ้ลูกค้ามากินอาหารแล้วเราก็ยังไม่มีเวลาจะทําอะไรเลยเพราะว่าตอนช่วงนั้นเราต้องปิดช่วงกลางวันด้วยเนาะปิดบ่าย2ฮะถึง 5:00 นเงี้ยเพราะต้องเตรียมวัตถุดิบสําหรับขายตอนเย็นเพราะคนทํากัน2คนไงใช่ครับแล้วก็เริ่มพอหยุดกระเป๋าก็เลยต้องทําร้านใหม่เพื่อที่จะเอาโต๊ะเพิ่มขึ้นเอาโชว์กระเป๋าออกไปใช่ฮะใช่ป่ะใช่ฮะก็เลยเริ่มเปิดเป็นร้านอาหารจริงจังครับคราวนี้ถามเรื่องเผ็ดๆคาเฟ่ค่ะตอนชื่อเผ็ดๆคาเฟ่ก่อนใช่ไหมคะนอกจากคำว่าเผ็ดๆเคยมีชื่ออื่นเข้ามาในหัวก่อนไหมคะหรือว่าชื่อแรกปิ้งเผ็ดๆจบพอเลยไม่มีเลยครับไม่มีครับจริงๆเรามีโจทย์ว่าเราจะขายอาหารอีสานนะฮะผมบอกคุณโอว่าผมจะขายอาหารอีสานจะขายส้มตำแต่ยังไงก็ตามที่แบบไม่อยากให้ทุกคนรู้อ่ะไม่อยากจะขายชื่อตรงๆว่าส้มร้านส้มตำหรือร้านลาบก้อยหรืออะไรเงี้ยจะไม่อยากจะให้มีชื่อเหล่านี้ฮะไม่อยากให้มีชื่อเมนูอาหารอีสานใช่เพราะอย่างนึงคือผมคิดว่าอนาคตอ่ะถ้าผมขายอย่างอื่นอ่ะมันอาจจะไม่เข้าคอนเซ็ปต์ละไม่ได้ละใช่ฮะก็เลยไม่อยากจะเอาคำพวกนั้นมาจำกัดใช่ฮะก็เลยทางคุณโอมก็เลยเสิร์ชอะไรแต่จริงๆต้องย้อนกลับไปนะครับว่าคุณต้อมเองอ่ะเป็นคนที่กินเผ็ดมากกินแบบพริกกินเผ็ดตำถึงประมาณ100 เมตรฮะใช่ฮะทานเผ็ดมากเผ็ดมากเวลามันตำแปลว่าอะไรตำกินเองคนอื่นก็กินไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมทานเผ็ดตั้งแต่เด็กแล้วฮะส้มตำคุณใส่พริก100 เมตรเหรอใช่ฮะนี่คุณจริงปะเนี่ยจริงๆฮะเพราะว่าเวลาไปสั่งแม่ค้าก็จะบอกลูกค้าแล้วเอาเผ็ดๆเลยบางครั้งร้านส้มตำทั่วไปผมต้องจ่ายเงินค่าพริกให้เขาด้วยผมทานเผ็ดจะเผ็ดจนทุกคนทานด้วยไม่ได้ครับประมาณนั้นเลยไปทานด้วยกันสั่งแยกจานกันแยกครับถ้าถูกดิบดำยำก็แยกกันเออยำก็แยกด้วยใช่แยกด้วยใช่ฮะเพราะถ้าไม่เผ็ดอ่ะสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกคาวปลาถ้าแบบอย่างเช่นลูกค้าบางครั้งมาสั่งช่วงแรกอ่ะสั่งพริกเม็ดเดียวหรือว่าไม่ใส่พริกเลยผมจินตนาการไม่ออกแล้วว่ารสมันจะเป็นแบบไหนฮะดิฉันคิดว่าคุณน่าจะหงุดหงิดเลยใช่ไหมแบบมันจะอร่อยเหรอใช่ใช่ฮะมันจะแบบใจปะมันรู้สึกแบบมันคาวอ่ะมันเหม็นปลามันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมนะฮะคือแต่พอถ้าแบบพริก100 เมตรอ่ะมันมีแต่กลิ่นพริกไงฮะใช่ถ้าคนไม่กินผิดอ่ะจะเข้าใจใช่ฮะแล้วรสมันก็จะแบบมีเผ็ดอย่างเดียวอ่ะก็ใช่ไงคุณผมชอบอย่างนั้นใช่ไงมันจะมีแต่เผ็ดอย่างเดียวใช่ฮะผมก็เลยไอ้คุณโอเขาก็แบบเหมือนกับไป Google ดูว่าร้านอาหารอีสานร้านอะไรเขาจะชื่อว่าอะไรประมาณไหนครับส่วนใหญ่ว่าเขาชื่อประมาณไหนกันครับปรากฏว่าก็ไปเจออ่านในวิกิเขาเหมือนเขียนว่าเนี่ยฝรั่งเขียนนะครับว่าถ้าว่ามาจิ้นอาหารอีสานที่ไทยให้สั่งว่าเผ็ดๆถ้าอยากได้รสจัดให้พูดคำนี้ใช่ประมาณนั้นครับมันก็เลยแบบเฮ้ยมันเป็นคำที่ผมพูดทุกครั้งกับแม่ค้าว่าเผ็ดๆผมก็เลยคำนี้แหละฮะคำนี้ได้หมดง่ายด้วยอ่ะใช่ฮะทุกคนก็พูดได้ก็เลยเป็นเผ็ดๆใช่ครับอ๋อโอเคคุณใส่พริก100 เม็ดใส่พริกกี่เม็ดคะโอ้2 เม็ดเม็ด2 เม็ดได้ป่ะเออโอเคเวลาที่เราชอบทำอาหารกับเวลาที่เราทำร้านอาหารนะคะพี่คิดว่ามันคนละทักษะกันเลยไหมคะผมว่าความชอบอ่ะจริงๆแล้วพอเอาความชอบมาทำฮะทำธุรกิจอ่ะมันจะกลายเป็นความเครียดทุกอย่างเลยฮะจริงไม่ว่าจะชอบขนาดไหนก็ตามแต่พอมาอยู่ในธุรกิจปุ๊บมันคือความเครียดฮะซึ่งถามว่าทุกวันนี้ผมทำอาหารน้อยลงไหมผมก็ทำอาหารน้อยลงกว่าเดิมมากฮะเพราะสมัยก่อนผมอาจจะทำอาหารทานเองทุกวันทุกวันนี้สัปดาห์หนึ่งผมแทบไม่ได้ทำนะฮะเดือนผมทำแค่เดือนละครั้งประมาณนั้นนะเพราะรู้สึกว่ามันเหนื่อยดูว่าบางครั้งมาทานข้าวในร้านตัวเองผมก็ไม่ค่อยได้ทานฮะเพราะว่ามันเบื่อไปด้วยครับมันเพราะว่าเราอาจจะแบบเราอาจจะเครียดกับมันด้วยเพราะว่าเราต้องเทส
มันทุกเดือนเราต้องตั้งใจกินอ่ะหรือบางครั้งเขามีคอมเพลนมาแล้วก็ต้องส่งทีมเข้าไปเช็คแล้วพอทีมถ้าทีมเช็คแล้วมันไม่มีผลเหมือนไม่มีคำตอบให้ผมอ่ะผมก็ต้องลงไปเคลียร์เองประมาณนี้ครับมันก็เลยทำให้แบบจากความที่เราชอบเรารักอ่ะมันอาจจะกลายเป็นความเครียดใช่ฮะประมาณนั้นครับแต่ผมก็ยังชอบที่จะชิมอยู่เนาะอยู่ฮะชอบที่จะไปเจอรสชาติใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยฮะยังชอบตรงนี้อยู่ฮะคุณโอมล่ะคะครับรู้สึกว่าการทำชอบอาหารกับการทำร้านอาหารมันคนละสกิลกันเนาะใช่ทักษะกันไหมจริงๆส่วนตัวผมก็ไม่ได้ชอบกินอะไรขนาดนั้นตั้งแต่เด็กครับใช่ค่ะผักก็ไม่กินเอาไม่กินผักกินแต่ละตอนโตมาก็กินนะครับแต่หมายถึงว่าพอมันเป็นธุรกิจยังไงมันมีความรับผิดชอบครับมันรับผิดชอบเยอะมากมันก็แล้วพอแต่ผมก็ดีใจนะครับที่ช่วงแรกๆอ่ะพวกผมลงไปทำกันเองมันก็จะรู้ว่าเออมัน1 2 3มันควรจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมีน้องพนักงานมีคนมาช่วยก็จะได้บอกเขาว่าเออมันต้องทำยังไงใช่ครับเพื่อที่มันให้มันเรามีประสบการณ์ไปอยู่หน้างานมาแล้วใช่ครับลองเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อกี้ลี่ยังไม่ได้ถามเลยว่าตอนที่สมมติว่าเราเหมือนกับลูกค้าอาหารเริ่มมากขึ้นมากกว่าลูกค้ากระเป๋าเราจะต้องยกตู้โชว์กระเป๋าออกไปให้หมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นโต๊ะแสดงว่าต้องเริ่มขายดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะก็ตอนนั้นมีคิวฮะก็ประมาณแบบพัฒนาที่ร้านก็ต้องมาจองล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ครับตอนนั้นใช่ฮะถ้ายิ่งถ้าเป็นช่วงกลางวันอ่ะจะต้องจองเป็น1เดือนนะฮะตอนนั้นฮะจริงปะเนี่ยเพราะเรามีโต๊ะน้อยอะฮะไม่ใช่ว่าขายดีจนติดตลาดนะฮะมีโต๊ะแค่6-7โต๊ะอย่างเงี้ยฮะยังไงมันก็ต้องจองฮะแสดงว่าลี่คิดว่าคุณอมกับคุณต้อมคือคงไม่อยากเห็นภาพลูกค้ามายืนรอหน้าร้านแล้วก็ไม่ได้ทานใช่ไหมตอนนั้นใช่ฮะที่จอดรถมันก็ลำบากด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแก้ปัญหาว่าให้จองก่อนแต่พอจองปุ๊บตอนปัจจุบันร้านเราไม่ได้ให้จองทุกสาขาแล้วนะฮะยุคด้วยการจองแล้วเพราะว่าเราเจอปัญหาหลายอย่างด้วยบางครั้งมาไม่ตรงเวลานั่งมาไม่ตรงเวลาแล้วก็นั่งเลททับคิวคนอื่นอย่างเงี้ยหรือบางครั้งก็แคนเซิลโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวเราอย่างเงี้ยจัดการยากใช่ฮะแล้วบางคนก็แบบเหมือนแบบบางคนเข้ามาจากต่างจังหวัดนะฮะมาไกลๆแล้วเขาก็ไม่โทรถามคิวละก่อนอย่างเงี้ยพอมาถึงหน้าร้านแล้วไม่ได้ทานก็แบบก็ผิดหวังนะฮะแล้วก็เข้าใจฮะอ๋อเสียใจอ่ะใช่ครับผมก็เลยยกเลิกการจองทุกสาขาปัจจุบันเนี่ยก็เลยไม่มีการจองอีกเลยเพราะเรามีหลายสาขาแล้วด้วยแล้วก็เลยแบบไม่ได้มีแค่สาขาเดียวเหมือนสมัยก่อนครับเราคิดว่าร้านอาหารของเราจริงๆลี่เข้าใจที่คุณต้อมบอกนะคะว่าไม่อยากจะให้จำกัดว่าเป็นร้านอาหารอีสานอย่างเดียวแต่เป็นร้านอาหารของครอบครัวแต่ว่ามีเมนูอีสานเข้าไปด้วยก็มีครับผมเป็นอย่างนั้นแต่ก็บางสาขาก็อาหารอีสานอาจจะน้อยมากมากก็จะเป็นอาหารแนวครอบครัวอาหารไทยอาหารจีนผสมกันอยู่ในร้านนะฮะเฉพาะบางสาขานะเฉพาะบางสาขาโอเคเราคิดว่าร้านอาหารของเราเนี่ยค่ะอาหารอีสานของเราเนี่ยต่างจากร้านอาหารอีสานร้านอื่นไหมคะผมคิดว่าจริงๆทุกร้านก็คงมีความตั้งใจทำอาหารให้ลูกค้าทุกคนนะฮะแต่แค่ว่าสำหรับเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือว่ามีเมนูใหม่ที่เราเหมือนเราสนใจฮะเพื่อไม่ให้ลูกค้าเบื่อด้วยอย่างเช่นพวกตำผลไม้ตำอะไรแปลกๆที่เราคิดขึ้นมาตามฤดูกาลโอ้แสดงว่ามีเมนูเข้าออกใช่ฮะก็จะมีเมนูหลักแล้วก็จะมีเป็นแผ่นเป็นเมนูพิเศษใช่ฮะช่วงฤดูนี้มีหน้านี้ใช่ฮะตัวอย่างเช่นได้ไหมคะมีตัวอย่างก็จะเป็นพวกถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นพวกตำมังคุดที่เป็นมังคุดมังคุดสุกนะฮะไม่ใช่มังคุดคัดที่เราขายปกติค่ะครับเราก็จะเอามาตำผสมกับผลไม้อย่างอื่นอย่างเช่นสับปะรดอย่างเงี้ยฮะเอาความเปรี้ยวจากสับปะรดมาแทนมะนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วเวลาลูกค้าทานมันก็จะแบบเออไม่เคยทานรสนี้มีรสแล้วก็มีความหอมของผลไม้ชนิดอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบอาจจะมากินแล้วอาจจะรู้สึกแปลกเงี้ยแต่มันสดชื่นลูกค้าก็เลยชอบกันเยอะมันทานง่ายอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าจะเป็นเห็ดป่าตามฤดูกาลนี้ก็จะมีด้วยครับแต่ช่วงนี้ก็เริ่มไม่มีแล้วคุณต้อมเป็นคนครีเอทเมนูทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะใช่ครับ 100% ในร้านมาจากอะไรอะคะการครีเอทเมนูของเราคิดมาจากอะไรประสบการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กด้วยครับอาหารที่แม่เคยทำให้ทานหรือว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศหรือเที่ยวที่ไหนก็ตามฮะเวลาเราชิมแล้วเอ้ยตัวนี้เราเอาไปผสมหรือเอาไปดัดแปลงทำในแบบของเราดีกว่าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ร้าน
อาหารร้านผมไม่ได้จะบอกว่าอร่อยนะฮะผมจะบอกว่าอร่อยอร่อยมันเป็นแบบเราอร่อยมันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนกับผมไม่อยากอย่างเช่นถ้าสมมติว่าข้าวผัดจานนึงอย่างเงี้ยผมพยายามต้องจินตนาการให้ได้ว่าข้าวผัดของผมเนี้ยต้องไปทานกับอะไรในร้านด้วยอย่างเช่นคนทานคนสั่งส้มตำอย่างเงี้ยผมก็จะต้องมีเมนูข้าวผัดหรือเป็นพวกผัดหมี่หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มาทานคู่กันได้เพราะว่าผมว่าอาหารไทยอ่ะมันทานเป็นสำรับเนี่ยฮะค่ะใช่ครับคำว่าทานเป็นสำรับหมายความว่าก็คือต้องมีส้มตำมีเส้นหรือเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตพวกข้าวผัดทานคู่กันดับเผ็ดด้วยหมูทอดหรือหมูย่างอย่างเงี้ยฮะประมาณนั้นคือเราพยายามดีไซน์เมนูเวลาทั้งหมดอ่ะให้ลูกค้าสั่งมาทานด้วยกันได้ฮะที่คุณไม่ได้เรียนจบอาหารจริงปะเนี่ยใช่ครับแต่คืออาจจะด้วยเป็นคนชอบทานมากๆครับชอบทานชอบชิมก็เลยอาจจะแบบเหมือนเอาประสบการณ์ตรงนี้ครับมาคิดเมนูต่างๆในร้านนะครับประทับใจนะเนี่ย คุณต้อมกับคุณโอมมีร้านอาหารอีสานในใจไหมคะนอกจากร้านเผ็ดๆส่วนใหญ่ผมชอบทานที่ต่างจังหวัดนะฮะผมใจไก่ย่างก็ไปกินบ่อยทานบ่อยก็เป็นสุดใจไก่ย่างสุดใจไก่ย่างเดียวต่อกอครับถ้าที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็จะมีร้านส้มตำอยู่ที่มาบุญคลองฮะชั้นบนตรงแถวโซนฟู้ดคอร์ทชั้น5อันนี้ผมก็กินบ่อยสมัยก่อน แต่ทุกวันนี้ผมไม่แน่ใจว่ารสมือเปลี่ยนไหมเพราะไม่ได้ไปทานนานแล้วตอนนั้นคุณสั่งพริกร้อยเม็ดหรือเปล่าเนี่ยผมก็สั่งเผ็ดมากมากฮะแม่ค้าก็จะจำได้แล้วว่าถ้าเป็นผมก็คือต้องเขาจำได้เลยคุณต้อมหมด30เม็ดลูกค้า30เม็ดมาอีกแล้วผมก็จะไม่กล้าสั่งถึง100เม็ดครับก็เกรงใจเขาเขาจะงงใช่ฮะคุณเคยลงรูปส้มตำ30เม็ดหรือส้มตำพริก100เม็ดใน IG ลงฮะเคยลงทุกวันนี้ก็ยังมีลงฮะจะไปฟอลเดี๋ยวนี้เลยผมจะลงว่าแบบเป็นไอ้ส้มตำพริกแห้งเผ็ดที่สุดเนี่ยจริงๆเผ็ดที่สุดของที่ร้านต้องเกริ่นก่อนครับว่าส้มตำของที่ร้านจะมีความเผ็ดคือไม่ใส่พริกพริกเผ็ดน้อยเผ็ดปกติเผ็ดมากแล้วก็เผ็ดที่สุดฮะซึ่งเผ็ดที่สุดอะของที่ร้านก็คือพริก100เม็ดฮะเหงื่อออกเลยอ่ะใช่แต่ก็มีคนทานก็จะเป็นลูกค้าประจำครับที่ทานครับก็จะแบบเห็นบินเนี้ยกับทุกสัปดาห์จะต้องมีบินนี้มาเนี่ยครับแสดงตัวได้นะคะคุณเคยทราบไหมว่าเป็นใครตอนนั้นผมตำเองอ่ะผมจำได้ครับเป็นลูกค้าคนไหนเพราะเขาประหารทุกประหารบ่อยที่พหลแปดครับที่พหลโยธินซอย8โอเคตรงพหลโยธินซอย8เนี่ยเป็นสาขาแรกแต่ว่าต่อมาเราก็ได้ขยายสาขาไปเป็นจนปัจจุบันมีทั้งหมด8สาขาแล้วไหนลองเล่าให้รีฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจากสาขาแรกไปสาขาที่2สาขาที่2เป็นเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์เดอะเซอร์เคิลอ๋อใช่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์เล่าให้รีฟังหน่อยได้ไหมคะที่มาที่ไปของการทำไมสาขาแรกเปิดได้เท่าไหร่แล้วทำไมเราถึงขยายไปสาขาที่2นะคะเหมือนสาขาแรกที่เราเปิดตรงผลยืนซอย8นะครับแบบมันเริ่มมีคิวอย่างที่บอกครับค่ะแล้วเหมือนคิวมันเริ่มที่จะมันล้นขึ้นไป2เดือน3เดือนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแล้วก็พอน่าจะมันจังหวะมันที่มีจังหวะมันได้ด้วยครับมันน่าจะแบบเปิดได้สักทีแล้วก็เราควรที่จะต้องหาทีมมาช่วยเราแล้วครับจังหวะนั้นระหว่างนี้ที่บอกว่ามีลูกค้า1เดือน2อาทิตย์3ผมไม่ทํากันเองเหรอฮะทําแค่2คนเหรอคะเอาไม่ครับก็จะมีลูกมือด้วยครับในครัวมีเยอะแล้วครับอ๋อมีครัวกับหน้าร้านมีเยอะแล้วแต่เราก็ยังไปรับลูกค้าเองไปทําเองใช่ฮะร้านมันเล็กระบบมันไม่ค่อยได้ครับใช่คือครัวอยู่แค่3คนก็เต็มแล้วตอนนั้นยืนเยอะไม่ได้ใช่ฮะก็เลยแบบคุยกับคุณโอว่าหาที่ดีกว่ามั้ยที่แบบไอ้มันรับลูกค้าได้ด้วยแล้วพอจังหวะช่วงนั้น The Circle ที่อยู่แถวบ้านคุณโอมอ่ะค่ะใช่มีพื้นที่ว่างค่อนข้างเยอะร้านออกเยอะผมก็เลยลองไปคุยกับเขาดูว่าแบบไปพรีเซนต์เขาดูว่าเนี่ยผมทำจะเปิดร้านต้มตำใช่ครับพอดีเขารู้จักเขาเลยโอเคมันรู้จักร้านผมอะไรเงี้ยครับก็เลยโอเคลองมาเปิดให้โอกาสไปเปิดเนี่ยครับเราเวลาเรามองหาว่าเราจะเปิดร้านสาขาใหม่เนี่ยค่ะเราคือเราทำอะไรก่อนเราคิดถึงอะไรก่อนเราคิดถึงหาโลเคชั่นก่อนตอนนั้นเอาสะดวกตัวเองเลยฮะใช่ครับอ๋อเหรอทุกที่จะผมจะเอาสะดวกตัวเองเพราะผมคิดว่าถ้าผมสะดวกคนอื่นก็น่าจะสะดวกด้วยอย่างน้อยมันต้องมีที่จอดรถฮะเพราะว่าประสบการณ์ร้านแรกเราอ่ะมันคือไม่มีที่จอดรถแล้วมันค่อนข้างลำบากในการแบบคือมันเสียเวลาไปคนๆนึงเนาะในการรับโทรศัพท์เพื่อที่จะบอกลูกค้าว่าจอดรถตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยซ้ําฮะตอนช่วงแรกฮะเข้าใจผมก็เลยอ่ะอย่างน้อยอ่ะเปิดที่ไหนก็ตามอ่ะขอมีที่จอดรถไว้ก่อนอันดับแรก
ก็เลยของรีไซเคิลมันก็ทีมีที่จอดรถแล้วก็น้ำด้วยเนาะใช่ฮะใกล้บ้านคุณโอมแล้วก็แถวนั้นมันก็จะมีคือตอนนั้นจะมีบ้านคุณโอมที่เป็นครัวกลางด้วยฮะไว้เตรียมวัตถุดิบอ๋อใช่ฮะก็เลยมันใกล้ทุกอย่างก็เลยเลือกที่เดอะไซเคิลก่อนครับอ๋อโอเคที่เดอะไซเคิลเนี่ยคอนเซ็ปต์ยังเป็นเหมือนเดิมมั้ยคะตอนนั้นจะทําอาหารรสมือแม่มากกว่าครับคือเริ่มแล้วว่าเรามั่นใจแล้วว่าลูกค้าเริ่มรู้จักเราแล้วก็เลยจะพยายามทําเมนูที่มันหลากหลายแบบเมนูที่อยู่ที่นครพนมที่บ้านทานกันนะฮะเช่นเช่นขนมจีนน้ําปลาข้าวปุ้นน้ําปลาแดกฮะที่แบบถ้าอยู่ที่นครพนมก็จะเป็นแบบขนมจีนบีบสดนะฮะที่เค้าทานสดใช่ฮะผมก็เลยเอามาใส่ในเมนูที่ร้านด้วยแล้วก็จะเป็นเมนูที่แบบเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนอะฮะแล้วเราชอบจิตใจมากเราก็เอามาลองทําที่นี่ดูก็อย่างเช่นตําหลวงพระบางเงี้ยฮะก็จะเป็นเมนูที่แบบจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นเมนูอันดับ1ของที่บิทโทราชพฤกษ์ฮะว่าวันคือเราไปศึกษาที่หลวงพระบางเลยไปหิ้วน้ําปลาที่นั่นกลับมาเพื่อแบบมาชิมใช่ฮะผมแบบไปทานส้มตําประมาณ20ร้านที่หลวงพระบางใช่ฮะพยายามทานทุกร้านที่แบบทั้งดังและไม่ดังฮะก่อนที่จะมาเปิดที่บิทโทนะใช่ฮะค่ะเพราะฉะนั้นทําข้อมูลกันรีเสิร์ชกันเยอะมากครับว่าจะทําเมนูไหนบ้างหมายถึงว่าตอนที่อยู่ที่พหล8เนี่ยระหว่างนี้ก็มีแบบปลีกตัวไปหลวงพระบางเพราะตอนใช่ครับเพราะตอนนั้นเริ่มมีทีมงานเข้ามาแล้ววางมือได้ใช่ฮะก็ไปด้วยกันไปรีเสิร์ชข้อมูลว่าครับว่าตอนรีเสิร์ชข้อมูลทํายังไงคะอธิบายให้ฟังหน่อยกินอย่างเดียวฮะแล้วก็ไม่น่าถามเลยคุณเชอรี่ชิมแล้วก็พยายามว่าจุดเด่นของแต่ละร้านมันเป็นแบบไหนฮะร้านที่คนไทยชอบร้านที่คนลาวพื้นที่ที่นั่นเขาชอบเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนกันยังไงคะร้านที่เป็นคนลาวปลามันจะคักกว่ามากมันจะมีกลิ่นคักแปลว่าไอ้กลิ่นฮะทั้งกลิ่นแล้วก็กลิ่นน้ำปูฮะที่จะค่อนข้างแรงแต่ร้านที่คนไทยอย่างเช่นส้มตำเจ๊ติ๋มเนี่ยฮะก็จะเน้นกะปิเหมือนเรากินน้ำพริกกะปิคุกกับเส้นมะละกอออกหวานขึ้นมาหน่อยโอเคฮะแต่ถ้าเป็นร้านที่คนลาวทานก็จะไม่ได้หวานมากจะเผ็ดเปรี้ยวเค็มโอ้จัดเนาะใช่ฮะแต่จะเป็นกลิ่นอีกกลิ่นนึงที่ผมว่าคนไทยก็น่าจะไม่ชอบอืมแล้วตอนนี้เอามาขายที่ใช่ครับผมก็เลยเอาบาลานทั้ง2มาอยู่ตรงกลางเพราะผมทานของเจ๊ติ๋มผมก็ว่าอร่อยฮะอร่อยมั้ยอร่อยมากแต่แค่แบบรู้สึกว่ามันยังเราอยากให้มันมีความนัวกว่านั้นกว่านี้อีกใช่ฮะผมก็เลยแบบพยายามแบบหาปลาแล้วก็ทําน้ําปูเองด้วยฮะที่ร้านทําน้ําปูเองด้วยก็แบบนี่คือคุณแม่คุณทําใช่มั้ยใช่ใช่ครับโอ้โหคุณแม่ใช้งานใช่ฮะเพราะเราเคยใช้น้ําปูของภาคเหนือแล้วครับแต่เราไม่ใช่ฮะเราไปเจอเจ้าที่แบบอาจจะยังไม่อันนี้ถูกบอกฮะไม่ถูกใจแบบบางครั้งเจอเหมือนผสมแป้งมาอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ถูกจริตเราใช่กลิ่นมันไม่แรงพออะไรเงี้ยก็เลยทําขึ้นมาเองแล้วก็เบนปลาให้ได้แบบที่เราอยากได้ฮะสุดท้ายก็เลยได้สูตรที่หลวงพระบางมาขายที่บิทโทราชพฤกษ์ครับคุณโอมเห็นด้วยกับทุกเคสของคุณตั้มมั้ยคะเวลาที่ก็บอกว่าเทสนี้ดีอย่างนี้อย่างนั้นเอาอะไรไปเถียงนะครับโอ้ยขอบคุณคือพวกเราจะแบ่งพาร์ทกันชัดเจนมากครับเวลาทำงานถ้าเรื่องอาหารนี้คือเราก็เคยทำงานร่วมกันแล้วนะครับค่ะแล้วมันผมว่ามันเครียดกันทั้งคู่ครับอ๋อหมายถึงถ้าตัดสินใจร่วมกันใช่เรื่องอาหารใช่หรือเรื่องอะไรก็ตามที่อยู่ในร้านครับเราก็เลยแบ่งกันเลยว่าขีดเส้นเลยว่าตรงนี้คือส่วนของใครตรงนี้เป็นส่วนของใครหลังจากนั้นก็เลยไม่มีปัญหาเลยฮะแต่เราก็ไม่ใช่ไม่ฟังเลยนะครับเราก็จะให้เขาชิมหรือให้คนรอบข้างชิมแต่แค่ว่าอ่ะเรามีทางของเราแหละแต่แค่ว่าเวลาเพื่อนหรือว่าใครชิมเราก็แค่เอามาไว้แบบเป็นมาปรับเฉยๆฮะทดไว้ในใจใช่ๆครับเราแบ่งหน้าที่กันยังไงนะคะของผมจะเป็นดูแลเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องครัวพนักงานส่วนของครัวครับแล้วก็การบริการทั้งหมดครับอื่นก็จะมาเป็นผมเรื่องบัญชีเรื่องตอนนั้นนะครับก็สร้างอะไรฮะเรื่องหลังบ้านเนี่ยอืมโอเคทีนี้การเมื่อกี้บอกว่าจากเพจคาเฟ่ไปเป็นเพจบิสโตรใช่ไหมคะเปลี่ยนนิดนึงคำว่าคาเฟ่ไปเป็นบิสโตรมันไม่เหมือนกันยังไงนะคะตอนนั้นคาเฟ่เราแค่มีแค่ใช่ครับหนึ่งเมนูไม่เหมือนกันแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มเข้ามาเพิ่มมากขนมหวานเข้ามาเพิ่มครับสมัยก่อนมันจะไม่มีใช่ครับก็ร้านใหญ่ขึ้นประมาณนั้นครับ
ที่ทำกันที่วางคอนเซปต์ตอนนั้นนะฮะยังไม่เหมือนกับปัจจุบันที่แบบมีทั้งกราวมีทั้งป๊อปอย่างเงี้ยอันนี้มันจะชัดเจนขึ้นกว่าเดิมเยอะฮะอ่ะชัดเจนยังไงคะอธิบายสิเพราะว่าตอนนี้มี8สาขาไม่เหมือนกันเลยใช่ใช่ของต่อมาก็จะเป็นสาขากราวฮะเพชรกราวครับผมตัวนี้มันจะเป็นอาหารที่อีสานลึกขึ้นกว่าเดิมอีกครับเพราะว่าตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมอยากสนุกกับมันและเพราะว่าเปิดร้านคาเฟ่ร้านบิโทแล้วลูกค้าก็ตอบรับดีผมก็เลยอ่ะผมขอตามใจตัวเองหน่อยแบบมีเมนูที่แบบคนกรุงเทพอ่านแล้วงงเลยอ่ะบางครั้งอาจจะไม่กล้าสั่งด้วยซ้ำอย่างเงี้ยเช่นแบบปลาร้าปิ้งหรือว่าปลาร้าโหน่งปลาร้าโหน่งอย่างเงี้ยฮะหรือว่าปลาร้าโหน่งคือปลาร้าที่มีความเหม็นกว่าปลาร้าปกติของทางร้านนะฮะมันจะเป็นปลาร้าคือต้องแยกก่อนครับว่าปลาร้าส้มตำของที่ร้านจะมี2แบบแบบหนึ่งคือแบบปกติกลิ่นจะไม่แรงจะมีความเค็มที่แบบปกติแต่ถ้าปลาร้าโหน่งจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแรงฮะแล้วจะมีความนัวเค็มน้อยกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับการที่ใส่เกลือหมักกับปลาไม่สมบูรณ์ไงฮะมันเกิดการหมักไม่สมบูรณ์เลยทำให้ปลาร้ามันเน่าอ๋อโอเคกลิ่นมันก็เลยแรงขึ้นมากว่าโอเคใช่ครับแล้วตอนกินคือไงจ้ำกินกับข้าวเหนียวเหรอคะใส่ส้มจ้ำนี่แหละฮะอ๋อใส่ส้มจ้ำแต่น้ำปลาของที่สาขากาวจะกลิ่นแรงกว่าสาขาทั่วไปแล้วก็รสชาติจะไม่ออกหวานเลยฮะที่นั่นจะเป็นเผ็ดเค็มอีสานแบบใช่ฮะแบบหรือว่าเป็นแบบน้องวัวอย่างเงี้ยน้องวัวคือลกวัวครับที่วัวคลอดลูกใหม่แล้วจะมีลกเหมือนลกนะฮะเอามาทำเป็นแกงอ่อมไปหามาจากไหนเนี่ยมันเป็นอาหารอีสานที่ขายทั่วไปที่อีสานนะฮะหรือว่าแบบเป็นนึ่งปลาแบบหรือว่าเป็นปลาเผาอะไรแบบนี้ที่แบบนึ่งปลาคือแบบเอาปลาไปหมักกับข้าวเหนียวฮะไว้สองคืนใช่แล้วก็ค่อยเอามานึ่งจะไม่ใช่แบบปลานึ่งมะนาวปลานึ่งซีอิ๊วนะฮะจะเป็นคนละแบบกันโอ้ใช่ครับเมนูเราก็รู้ว่าเป็นพวกขนมจีนที่เขาแบบไปทำในงานบุญในต่างจังหวัดนะฮะก็จะเอามาใส่ในสาขานี้ครับผมหรือว่าเมนูที่แบบลูกค้าจะถามกันเยอะก็จะเป็นไอตัวไก่ต้มใบมะขามอะไรอย่างเงี้ยที่สาขานี้ก็จะมีแต่สาขาอื่นก็จะไม่มีประมาณนั้นครับการตอบรับของสาขานี้เป็นยังไงคะเพราะเป็นอีสานลึกเหมือนกันนะเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าคนที่ชอบสาขานี้ก็คือจะไม่กินสาขาอื่นฮะเพราะอีสานอีสานเลยอ่ะแต่ถ้าคนที่กินสาขาอื่นอ่ะจะชอบสาขาอื่นมากินสาขานี้ก็จะว่ามันแรงไปใช่ฮะแล้วพอทำกาวแล้วก็เราก็มาทำตัวเผ็ดๆหลายต่อจริงก็มันก็ทำกับมหานครกับสาขาเฮ่ฮะที่ทำกับทีมพาวเวอร์ก็จะทำสองที่ครับผมแต่ตัวเฮ่เราจะเป็นเหมือนกับคัดเมนูที่แต่ละที่ที่ลูกค้ารู้จักครับเข้ามาใส่ในสาขานี้อ๋อใช่ครับดาวเด่นใช่ใช่ครับมันเป็นเหมือนฟู้ดคอร์ทด้วยครับที่มันไม่เยอะเราก็ต้องเลือกบางเมนูมาลงครับใช่ครับแต่ส่วนสาขาหลายมันจะเป็นตอนแรกเราจะไม่ขายส้มตำเลยซ้ำครับเราก็จะไม่ช่วงโควิดช่วงโควิดครับเรากะว่าจะขายเป็นเทคเอาเวย์อย่างเดียวมันคือเอาสาขาแรกครับที่ผล8มาทำจานเดียวนะคะใช่ครับเพราะตอนนั้นสาขานั้นก็จะย้ายไปปฏิพัทธ์แล้วครับตรงนั้นผมก็เช่าทิ้งเอาไว้เพราะว่าไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรมันช่วงโควิดด้วยครับใช่แล้วก็พอใกล้ๆหมดโควิดมันเริ่มทำ delivery ได้ตรงนั้นก็เลยทำเป็นอาหารจานเดียว delivery กลับบ้านอะไรเงี้ยครับพวกข้าวกะเพราซุกกี้แห้งอะไรเงี้ยฮะข้าวผัดทั่วไปแต่พอทำแล้วลูกค้าก็แบบส้มตำบ่นแบบทำไมไม่ส้มตำก็คุณชื่อร้านเผ็ดๆเราก็คาดหวังว่าอยากจะกินอะไรเผ็ดๆไงใช่ครับลูกค้าอยากก็เรียกเราว่าขอส้มตำขอยำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โอเคก็เพิ่มเข้ามาฮะแล้วก็พอมาเปลี่ยนเป็นร้านใหญ่อะสาขานี้ก็จะมีเมนูที่มันหลากหลายแต่อาหารอีสานจะน้อยลงแต่ยังมีส้มตำนะฮะแต่พวกลาบน้ำตกอะไรอาจจะแบบไม่ได้มีเหมือนเดิมเน้นเป็นยำใช่ครับถึงแม้ว่าเป็นลาบแบบเดิมแต่ก็ไม่ใช่ลาบอีสานอย่างเงี้ยก็จะแบบเป็นลาบเหนือเหรอหรือลาบไหนลาบเหนือใช่ครับแต่เป็นลาบเหนือแบบอีสานก็คืออะไรนะขออธิบายเป็นลาบเหนือแบบอีสานก็คือถ้าเป็นลาบเหนือทั่วไปเขาก็จะใส่เลือดใส่พริกลาบของเขาใช่ไหมฮะจะไม่มีข้าวคั่วแล้วก็จะไม่มีรสเปรี้ยวของมะนาวแต่ของพอเราเอามาทำเป็นในเวอร์ชันของเผ็ดแล้วอะผมเองอะชอบกินลาบเหนือแต่ผมเองก็แบบชอบกินเปรี้ยวผมก็ใส่มะนาวเข้าไปปรุงแบบเหมือนบาลานซ์ให้มันไม่ได้ทิ้งความเป็นเหนือแต่ก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นอีสานเหมือนกันครับอ๋อโอเคใช่ทั้งความเหนือความอีสานใส่เข้าไปแล้วก็จะมีพวกเมนูตามสั่งเยอะขึ้นฮะที่ร้านตามสั่งเขาขายกันนะฮะพวกต้มยำพวกผัดกะเพราหรืออะไรเงี้ยใช่ฮะก็มีเข้ามาปกติเราจะไม่ได้ทำเมนูพวกนี้ค่ะครับ
แล้วก็มาทำเค้กขายกาแฟใช่ครับแล้วก็จะมีเค้กกาแฟเพิ่มขึ้นครับสาขานี้เค้กคุณต้อมก็คิดเองด้วยนะกำลังรีนึกว่าไปรับมาไม่ไม่ครับทำเองทำเองทุกอย่างฮะที่ร้านเค้กอะไรนะคะขอเค้กถ้าลูกค้าชอบกันเยอะจะพวกโลกาแฟเค้กทุเรียนชีสพายทั่วไปครับคุณก็ใช่ผมก็จะคุดขึ้นมาเองใช่เหมือนคุณต้อมเขาเบื่ออาหารครับเขาเลยไปแนวของหวานมีช่วงหนึ่งใช่ครับโหครับแล้วก็โหไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเนี่ยครับก็ฝึกกันเยอะเหมือนกันครับคุณต้อมเคยไปเทคคอร์สเรียนที่ไหนไหมเนี่ยผมก็เรียนพื้นฐานคอร์สเค้กขนมทั่วไปเรียน 3-4 วันอย่างเงี้ยฮะแต่เราก็แบบเอาเทคนิคมาแล้วก็มาฝึกเองทำเองเราผิดลองถูกเองครับแล้วก็พอทำหลายตัวนี้เสร็จปุ๊บของเราก็จะมีพวกสาขาป๊อปที่อยู่ในเซ็นทรัลนะฮะทางเซ็นทรัลชิดลมกับเซ็นทรัลบางนาตัวนั้นก็ระวังคอนเซปต์ว่าคำว่าป๊อปอะฮะเราเหมือนตอนแรกเราที่เซ็นทรัลชิดลมครับซึ่งเราคิดว่ามันเป็นห้างแรกในประเทศในกรุงเทพตอนนั้นที่มีความแบบมันเหมือนทันสมัยในช่วงนั้นมันป๊อปอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราก็พยายามทำเมนูที่แบบเหมือนสมัยก่อนที่เราทานตอนเด็กที่แบบมันเป็นกระแสอะฮะหรือว่าเราเคยกินแต่แล้วเราก็ชอบมันก็อย่างเช่นพวกไก่ทอดหน้าโรงเรียนไก่ป๊อปข้าวผัดอเมริกันข้าวผัดสับปะรดอะไรแบบนี้ฮะหรือว่ายำเซี่ยงไฮ้หรือว่ายำมาม่ายำไวๆตรงแถวลีโดที่เราเคยเรียนพิเศษสมัยก่อนนะฮะมาทำดูก็ลูกค้าก็โอเคฮะชอบเพราะว่ามันเหมือนมันอยู่ในเมืองด้วยเนาะแล้วกินง่ายฮะกินง่ายคนกินง่ายแบบมันไม่ได้มีปลาอย่างเดียวนี่ฮะไม่ได้แบบปลาจ๋าเหมือนเป็ดกาวอะไรเงี้ยใช่ฮะลูกค้าก็ชอบเขาที่นั่นแต่ว่าถ้าลี่จำไม่ผิดน่าจะเป็นสาขานี้ไม่แน่เผ็ดป๊อปหรือเปล่านะที่เหมือนกับบอกว่าคือมันจะเป็นกึ่งฟู้ดคอร์ทใช่พื้นที่นั่งรับประทานอาหารได้กันใช่ใช่ค่ะแต่ว่าคุณก็ยังจะมีแบบมันก็ยังไม่ฟู้ดคอร์ทขนาดนั้นเพราะว่าจะมีพนักงานคอยรับออเดอร์ลูกค้าป่ะใช่ใช่ใช่ทำไมเราต้องแอดพนักงานรับออเดอร์เข้าไปคะมันมาจากที่มหานครครับมหานครใช่มันเพราะว่ามหานครมันเป็นแนวฟู้ดคอร์ทใช่ไหมครับค่ะก็เราเคยรับเราให้ลูกค้ารับไอให้ลูกค้าสั่งแล้วรับข้างในแล้วมันเหมือนกับสื่อสารกันไม่ค่อยได้เพราะว่ารายละเอียดอาหารมันเยอะครับต้มยำจะใส่พริกขี้จะเอาเผ็ดรสเปรี้ยวเพิ่มหวานรสเค็มซึ่งร้านเราอ่ะมันเป็นร้านอาหารรสจัดครับมันไม่ใช่รสกลางๆซึ่งทุกคนจะต้องปรับส่วนใหญ่บางคนมาครั้งกินครั้งแรกเขาจะไม่ชอบเพราะรู้สึกว่ามันจัดไปไม่ใช่รสของเขาเขาก็บางคนเขาก็ชอบหวานเขาจะบอกเพิ่มหวานหน่อยบางคนเขาแบบรสหวานหรือเพิ่มเปรี้ยวหรือรสเผ็ดรสเค็มอย่างเงี้ยฮะเขาจะลูกค้าแต่ละคนจะรีเควสต์มาแบบเยอะฮะทุกวันนี้ก็ยังเป็นว่าคือรับหนึ่งว่าส้มตำมี5ครกต่อออเดอร์ทุกซึ่งแต่ละครกเขาก็จะแบบอ่ะครกนี้เอาเผ็ดน้อยนะครกนี้เอาเผ็ดปกติอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากรายละเอียดเยอะเนาะใช่ฮะเราก็เลยไม่สามารถที่จะใช้ iPad รับหรือว่าสั่งกันแบบข้ามเคาน์เตอร์ได้ครับมันไม่ได้เหมือนเป็นเมนู1 2 3แล้วเขาเอาเมนู1นะอะไรเงี้ยครับเรามีความรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องเจออยู่แล้วป่ะคะถ้าเราเปิดร้านที่เราขายอาหารอีสานแบบนี้ที่มันจะต้องมีรายละเอียดเยอะแบบเพิ่มอันนี้อันนั้นแล้วก็บางเมนบางสาขาต้องมีคนนั่งอธิบายด้วยซ้ำด้วยว่ายืนอธิบายว่าอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังอยู่แล้วใช่ไหมคะเราคิดไว้อยู่แล้วครับแต่เราก็จะมีบางอย่างนะครับที่ลูกค้าไม่สามารถจะปรับเราได้อย่างเช่นเมนูที่เป็นปลาจะไม่ใส่ปลาก็ไม่ได้หรือว่าเมนูที่เป็นน้ำปลาจะใส่ปลาก็ไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าสูตรของเราอ่ะมันค่อนข้างฟิกไว้เลยครับอย่างส้มตำของผม1ครกใช่มั้ยฮะผมจะมีสูตรอยู่5สูตรละตั้งแต่ไม่เผ็ดน้อยเผ็ดปกติเผ็ดมากเผ็ดสุดสูตรเป็นคนละอย่างกันเลยฮะอ้อเหรอใช่ฮะหมายถึงว่าความปริมาณการใส่ทุกอย่างเลยฮะโอ้โหจะต่างกันเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าเค้ารีเควสต์มารสแบบนี้อ่ะสมมุติน้องบอกว่าอ่ะลูกค้าไม่ใส่เผ็ดไม่เอาเผ็ดค่ะเราก็จะทําเป็นไม่เอาเผ็ดแต่ขอเป็นรสจัดเราก็จะเอาเป็นเผ็ดปกติฮะแต่สูตรเผ็ดปกติแต่ไม่ใส่พริกไม่ใส่พริกอะไรเงี้ยครับน้องๆก็จะต้องทางละเอียดโอ้โหสูตรร้านมันเยอะแต่จริงๆดีครับเพราะประสบการณ์จากที่พวกผมทำกันมาเองนี่แหละครับรับลูกค้าเองก็เลยรู้ว่าต้องแก้ยังไงใช่ฮะเขาจะได้อะไรเงี้ยครับในครัวนี่เต็มไปด้วยสูตรเลยป่ะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยก็มีฮะก็สมัยก่อนในกำแพงน้องก็จะแปะสูตรกันแต่นี้ก็จะเปิดมือถือแล้วก็ขยายรูปเอาดูละเอียดมากครับ
ลูกค้าก็เลยบอกว่าบางครั้งมันอย่างเช่นบอกว่าร้านเราช้าจริงครับต้องช้าแล้วล่ะเพราะว่าเราต้องเปิดดูสูตรแล้วก็ทุกอย่างเราช่างเป็นช้อนตวงหรือเป็นช่างเป็นกำฮะแม้กระทั่งน้ำปลาน้ำมะนาวใช้เป็นช้อนตวงหมดเลยฮะหรือมะละกอเราก็ต้องช่างเป็นที่ต่อที่พวกพริกอะไรอย่างเงี้ยให้มันได้มาตรฐานใช่ครับเพราะถ้าลูกค้าบอกว่าบางครั้งไปทานแล้วบอกว่าเปลี่ยนพ่อโคหรือเปล่าไม่ได้เปลี่ยนแต่แค่ว่าน้องช่างผิดใช่ครับประมาณนั้นเลยตอนแรกว่าจะถามว่าแต่ละสาขาที่เราเปิดเนี่ยเนื่องจากเรามี8สาขาแล้วเนาะเราคุมยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าเราได้คำตอบแล้วล่ะว่าเราช่างตวงวัดเอาใช่ค่ะแล้วก็จะมีทีมงานที่เป็น QC ตรวจทุกวันครับQC ตรวจทุกวันหมายความว่าคือตรวจครัวความสะอาดความเรียบร้อยหรือว่าไปทวนสูตรกับพนักงานหรือว่าไปรับเคสว่าวันนี้เมื่อวานนี้ผู้จัดการมีเคสไหนบ้างที่โดนรายงานมาครับ QC คนนี้ก็ต้องไปรีบไปแก้ไขให้อ๋อโอเคคุณก็คิดไว้แล้วเนาะว่าแบบว่าจะต้องมีระบบการตรวจสอบแบบนี้ครับมีเคสไหนบ้างไหมคะที่เราลงไปดูเองเลยเราต้องลงเราสึกว่าเราต้องลงไปดูเองส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่แบบเหมือนสำหรับผมอะเคสที่เป็นพวกกันย่างฮะเพราะว่ากันย่างมันดูยากครับแล้วพื้นฐานของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันพ่อครัวแม้กระทั่งเราใช้แบบเราช่างแล้วว่าเนื้อปริมาณเท่านี้แต่บางครั้งเขาคัตติ้งมาให้เราแบบหนาไปไอ้บางไปซึ่งน้องอ่ะเขาก็จับเขาแค่จะจับเวลาอย่างเดียวเขาบางครั้งเขาประเมินไม่ได้ว่าต้องทำแบบไหนใช่ฮะเคสพวกนี้บางครั้งมันจะสุกไปหรือยังไม่สุกใช่ฮะหรือบางคนทานเนื้อดิบบางคนทานเนื้อสุกอย่างเงี้ยฮะบางคนนี้มันจะค่อนข้างมีอยู่เรื่อยๆที่เราต้องไปแก้ถ้ามันแก้ไม่ได้ก็ต้องเอาออก เอาเมนูออกนะครับน้องออกเราก็เอาเมนูออกก็ง่ายๆเพราะส่วนใหญ่เขาเป็นพวกต้มหรือผัดอะไรมันสบายอยู่นะยิ่งส้มตำยิ่งง่ายเพราะว่ามันช่างกันเลยค่ะส้มตำก่อนที่เราจะขายเมนูอะไรสักเมนูหนึ่งเนี้ยเราจะต้องมีการแบบเทสก่อนเนาะอ๋อเยอะฮะอย่างส้มตำผมบางเมนูนะฮะผมเทสไปถึง50จานก็มีฮะเทสไปเรื่อยๆจนผมเลยบอกว่าผมเบื่ออาหารที่ร้านเพราะว่าทุกจานผมขั้นต่ำผมต้องประมาณ10จานแล้วฮะในการชิมซ้ำชิมเพื่ออะไรคะ10จานเนี่ย10 50ครั้งเพื่อที่จะหารสชาติที่ผมรู้สึกว่าถูกใจที่สุดถูกใจผมแล้วก็คนอื่นรับได้กับรสแบบนี้ด้วยครับเพราะถ้าจะเอาแต่รสผมอ่ะมันคือจะเป็นไม่มีหวานเลยฮะเผ็ดก็คือเผ็ดแบบเผ็ดโดดอย่างที่ผมบอกกับพริกร้อยเม็ดนะฮะคงไม่มีใครทานกับผมได้ซึ่งช่วงแรกที่ผมเปิดอะผมจะแต่ช่วงนี้ผมจะเทสน้อยลงกว่าเดิมแล้วประมาณ 3-4 รอบนี่ผมก็จะรู้แล้วว่าได้ไม่ได้แต่สมัยก่อนผมใช้ประมาณ 40-50 ครกเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะฮะส้มตำถ้าเผ็ดน้อยพริก1เม็ดเนี้ยผมจินตนาการไม่ออกนะครับว่ากินกันแบบไหนรสชาติแบบไหนซึ่งผมก็ถ้าผมตอนแรกผมก็คิดว่าคนที่กินเผ็ดน้อยอะคือคนที่ไม่กินรสจัดคงจะแบบส้มตำจืดๆอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วผมเพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คนที่เขากินจริงๆอ่ะเขากินรสจัดแต่แค่ไม่เผ็ดเฉยๆอย่างเงี้ยประมาณนั้นผมก็แบบช่วงแรกๆที่เปิดก็มีปัญหากับลูกค้าเยอะฮะเรื่องที่แบบเผ็ดน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะจืดไปเลยใช่ครับรสอื่นมันก็จะโดดขึ้นมาด้วยครับเขาก็จะแบบโอ้ทําไมมันเค็มจังเค็มจังหรืออะไรเงี้ยครับพอเราทํารสไปปุ๊บทําไมมันจืดจังอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีลูกค้า2กลุ่มใช่ฮะก็เลยทำให้แบบต้องทำบาลานซ์ตรงนี้ให้ได้จนแต่ทุกวันนี้ผมก็จะรู้แล้วว่าต้องประมาณไหนก็เลยทำง่ายขึ้นนี่ว่าคุณเก่งมากเรื่องนี้นะเนี่ยในการบาลานซ์รสที่ให้ทุกคนแฮปปี้ทานได้แฮปปี้เก่งเรื่องนี้มากนะเมื่อกี้คุณโอมคุณต้อมพูดเรื่องน้องๆพนักงานว่าเหมือนกับว่าเราก็จะมีแบบสูตรให้เขาเยอะค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วนะคะแล้วก็มี QC ด้วยนะคะลี่อยากจะถามว่าอย่างนี้ค่ะเรามีวิธีการแบบเลือกน้องๆเข้ามาทำงานในทีมเราเป็นพนักงานของเรายังไงบ้างคะคือผมว่าทุกวันเนี้ยไอ้เรื่องรีซูเม่หรือเรื่องการสัมภาษณ์สำหรับผมมันวัดไม่ค่อยได้ฮะมันจะวัดได้แค่ว่าน้องรู้คำสั่งตอบคำถามฉะฉานหรือดูไม่งงแค่นั้นเองฮะแต่พอมาทำงานใส่สถานการณ์จริงอ่ะมันไม่ใช่ฮะบางคนพูดเก่งมากแต่พอมาทำงานจริงคือไม่ได้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นเทสประมาณว่าทำงานเราจะมีผ่านโปรเดือนให้ทำลองทำเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยครับเป็นรายวันหรือเป็นรายเดือนก่อนใช่ฮะถ้าผ่านรายวันปุ๊บถึงเป็นโปรรายเดือนรายเดือนแต่คือยังไม่ใช่ประจำนะฮะโปรรายเดือนนี่คือทำถ้าคุณผ่านโปรรายเดือนได้เป็น
3ตัว3เดือนหรือก่อน3เดือนเนี่ยถึงจะได้บรรจุอีกทีนึงครับเราก็จะมีขั้นตอนในการสอบว่าคนนี้ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเนี่ยต้องมีการสอบใช่ครับไม่ถึงสอบแต่หมายถึงหัวหน้าเค้าจะรู้ว่ามันต้องทําอะไรได้เพราะว่ามันจะมีนะครับว่าก่อนที่จะผ่านปั่วอย่างเช่นถ้าเป็นส้มตําคุณต้องสับมะละกอได้สับเป็นเส้นแบบที่เรากําหนดนะฮะที่คุณต้อมชอบครับใช่เราจะกําหนดนะครับว่าเพราะว่าที่แต่ละสาขาส้มตําเส้นมะละกอก็จะไม่เหมือนกันด้วยบางสูตรนะฮะยังไงนะคะก็บางสูตรเส้นสูตรหลวงพ่อบางก็เป็นเส้นแบนใช่มั้ยฮะหรือถ้าเป็นตําปลาร้าก็จะเป็นเส้นสับอีกแบบนึงแต่ถ้าเป็นตําอีกชนิดนึงก็จะเป็นเส้นแบบมะละกอใหญ่ๆประมาณนั้นครับมันจะความหนาความบางของเส้นมะละกอต่างกันยังไงบ้างคะหมายถึงว่าให้ดิฉันจะตอบเองว่าต่างกันยังไงคะถ้าเป็นพวกตําโคราชสําหรับผมอ่ะถ้าตําโคราชถ้าที่โคราชเค้าชอบสับมะละกอเส้นใหญ่ๆฮะค่ะเหมือนแบบแทบจะเป็นผมจะพูดแทบจะเป็นเหมือนกับข้อนิ้วอ่ะฮะนิ้วมือป้อมๆแล้วก็ผ่าครึ่งอย่างนั้นแหละฮะแบบค่อนข้างใหญ่เหมือนตํายายเพิงที่เค้าดังๆกันนะครับเพราะที่แล้วก็เพราะว่าตําโคราชอ่ะจะเป็นเหมือนตำปลาตำไทยใช่ไหมคะใส่ปลาแล้วมันก็ใส่ถั่วลิสงไปด้วยมันจะข้นๆหน่อยถ้าเราสับเส้นมะละกอที่เป็นเส้นเล็กๆอะฮะมันจะแบบเหมือนเข้าไปเป็นแบบมันจะเข้มข้นเกินไปมันจะเข้าไปในเนื้อมะละกอเยอะเกินไปแต่ถ้าเราเพราะฉะนั้นที่นั่นผมก็จะทำเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพื่อที่จะแบบไม่ให้น้ำมันซึมเข้าไปได้เร็วเวลาตักทานก็จะแบบมันจะไหลขึ้นแต่มันก็แซ่บมันก็นัวเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นพวกตำไทยหรือตำมะละกอทั่วไปตำปลาอะไรเงี้ยมันก็แบบเส้นยาวๆเรียวๆเพราะว่ามันจะได้เข้าไปน้ำปลามันจะไม่ค่อยข้นใช่ไหมครับมันก็จะได้เข้าไปซึมเข้าไปได้ใช่ครับแต่ละอย่างก็จะมีเทคนิคต่างกันนะคุณต้อมชอบเส้นมะละกอแบบขูดหรือแบบที่ร้านจะเป็นสับอย่างเดียวเลยครับทำไมไม่ใช่แบบขูดคะแบบขูดอ่ะคนทั่วไปบางคนเขาจะบอกว่ามันเหนียวหรือว่ามันแบบเท็กเจอร์มันเป็นเท็กเจอร์เดียวแต่คือผมมาทานได้หมดนะครับจริงๆแล้วแต่คือว่าทุกคนอ่ะลูกค้าหลายคนชอบเส้นสับไงฮะผมก็เลยจำเป็นต้องเป็นเส้นสับแต่บางครั้งเราทำเส้นสับที่สวยมากเหมือนกันเรียงกันเลยบางคนเด็กบางคนนะเก่งมากเก่งมากลูกค้าหลายคนก็เลยบอกว่าขูดเปล่าใช่ผมไม่ได้ขูดแต่ลูกค้าก็ไปรีวิวว่าร้านน่าจะใช้เส้นสับนะคะไม่น่าจะใช้เส้นขูดเลยอะไรเงี้ยผมก็อยากจะตอบเขาว่ามันเส้นสับสุกคุกคุกเลยแต่น้องทำสวยใช่อันนี้ก็เก่งเกินใช่ค่ะคุณอมคุณต้อมคิดว่าลูกค้าของร้านเผ็ดๆเป็นใครคะผมแบบเป็นคือตอนแรกเราคิดว่าเป็นแบบเหมือนคนทำไปทำงานใช่ไหมฮะแต่จริงๆไม่ใช่เลยฮะแต่ละสาขาจะต่างกันมากครับอย่างเช่นถ้าเป็นคาเฟ่ก็จะเป็นแบบเหมือนกับนักศึกษาจบใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นสาขาหลายก็จะเป็นในครอบครัวมากขึ้นเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็มากันเยอะฮะมานั่งทานวายกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่โลเคชั่นด้วยครับใช่ครับร้านก็จะได้กลุ่มลูกค้าที่ไม่ที่ต่างกันครับแต่ถ้าแบบบิ๊กโชว์ก็จะเป็นแบบคนทำงานเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนทำงานคนรุ่นใหม่คนใช่ใช่แต่มาที่สาขาหลายที่เราเพิ่งเปิดเนี่ยนะฮะจะเป็นแบบหลากหลายนะผมว่าหลากหลายมากฮะเพราะด้วยเมนูอาหารด้วยครับที่มันไม่ได้มีส้มตำเด็กๆก็ได้ใช่ของทอดก็เยอะอะไรเงี้ยที่นั่งเอาท์ดอร์ใช่ฮะครับมีไวน์เนี่ยใช่ฮะโอ้มีทุกอย่างเลยเนาะใช่ที่นั่งทุกอย่างเพราะด้วยพื้นที่มันค่อนข้างรับลูกค้าได้เยอะฮะก็เลยแบบมีหลายอย่างหน่อยการที่เราเปิดแต่ละสาขาแล้วคอนเซ็ปต์แบบไม่เหมือนกันเลยอ่ะต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีฟีดแบคอะไรจากลูกค้าบ้างมั้ยคะลูกค้าก็เซอร์ไพรส์ป่ะบ่นหลายคนฮะบ่นใช่เพราะทําไมแบบเขาสะดวกตรงนี้ทําไมเขาถึงต้องไปกินที่อื่นในเมนูที่ในเมนูที่เขาอยากกินใช่ฮะแต่เราก็ต้องบอกตั้งแต่ตอนแรกที่เราบอกอ่ะเราทําไม่ทันไม่ทันค่ะใช่ฮะไม่มีคนเพราะเมนูเราทําเองทุกอย่างเป็นโฮมเมดหมดเลยเราไม่ได้รับจากโรงงานมาขายฮะมันก็เลยทำให้ทุกสาขาเมนูมันไม่เหมือนกันง่ายๆตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวสมัครตอนนี้แบบช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีใครคอมเมนต์เรื่องนี้แล้วนะครับลูกค้าเขาจะทราบแล้วทราบแล้วแล้วผมว่าเขาก็เอนจอยกับการที่ไปต่างสาขาแล้วได้เจอเมนูที่มันไม่เหมือนกันนะครับได้คิดว่ามันเป็นกิมมิคอย่างนึงเหมือนกันเฉยเลยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าก็ตั้งใจด้วยครับส่วนใหญ่อยากทำให้เหมือนร้านอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ละสาขาเขาก็เมนูไม่เหมือนกันเลยบางร้านอย่างเงี้ยเป็นชื่อร้านเดียวกันแต่เมนูสไตล์ใช่การแต่งร้านด้วยอะไรด้วยไม่เหมือนกันสักสาขาเงี้ยผมว่ามันสนุกดีอย่างงี้ด้วยครับมันแล้วก็มันแก้ปัญหาเราได้ด้วยสไตล์การแต่งร้านคุณโอมเป็นคนรับผิดชอบนี่นะ
จริงๆจะเป็นทางจริงๆก็ต้องร่วมกันนะครับแต่อาจจะเป็นทางคุณโอมเขาดูแบบด้วยเพราะว่าดูความเหมาะสมอะไรอย่างงี้มากกว่าครับดูจากอะไรคะแต่ละสาขาที่แต่งไม่เหมือนกันเนี่ยเราคิดมาจากอะไรคะอ๋อจริงๆมันก็มีจ้างครับสมมุติว่าอย่างสาขาที่ไปที่บิ๊กโทช่วงแรกครับเพราะเราไม่มีประสบการณ์ทำร้านอาหารค่ะให้ผมอยู่ที่ไปสุ่ม4สุ่ม5ออกแบบเงี้ยครับผมกลัวมันจะมีปัญหาเรื่องระบบใช่เรื่องระบบเรื่องอะไรเงี้ยครับผมก็อันนี้ก็เลยจ้างแต่ที่ทำกันเองจริงๆก็จะเป็นที่ปฏิพัฒน์สาขาหลายที่หลายครับเพราะมันพอมันอยู่นอกห้างมันง่ายกว่าใช่ที่อยากจะทำอะไรก็ได้เพราะอยู่ในห้างมันเหมือนกฎมันเยอะผมก็ไม่ถนัดนะครับอาจจะมีข้อบังคับเยอะว่าต้องทำอะไรไม่ทำอะไรครับแต่ก็หลักๆก็คือมันก็ต้องรวมไปด้วยกันนะเพราะว่าคุณต้อมเขาต้องดูเรื่องอาหารมันก็ต้องรู้ด้วยว่าอาหารมันจะขายอะไรแนวไหนอะไรเงี้ยครับต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกันใช่ครับโอเคอยากถามเรื่องนี้ดีกว่าค่ะว่าเนื่องจากลูกค้านี่ค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันนะคะที่ฟังมามีหลายช่วงวัยด้วยค่ะหลายอาชีพหลายช่วงวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเคสไหนที่อยากจะแชร์ฟังไหมคะว่าแบบเป็นเคสประทับใจของลูกค้าจริงๆก็ดีใจมากค่ะกับลูกค้าแต่ละคนที่เขามาใช้บริการร้านเราเพราะว่าร้านเราจริงๆแล้วลูกค้าที่เป็นลูกค้ามาใช้บริการทุกวันนี้นะครับประมาณ 85% เป็นลูกค้าเก่าทั้งหมดประจำใช่แล้ว 15% เนี่ยจะเป็นลูกค้าใหม่แล้วก็จะมีเคสแปลกๆก็แบบเหมือนคอมเพนอะไรแบบที่เราแบบอย่างเช่นอาหารช้าหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นเคสใหม่ส่วนมากแต่ถ้าพอเขากินแล้วเขาก็ชอบเขาก็กลับมาอีกเข้าใจแล้วไงใช่จริงๆเราก็ไม่ได้ตั้งใจให้อาหารมันช้าครับบางทีมันช่วงจังหวะด้วยครับที่ลูกค้าเยอะแล้วก็อย่างที่บอกครับต้องสูตรทุกอย่างจะต้องแบบต้องเป๊ะมากฮะหรือว่าผักขนาดแม้กระทั่งผักต้นหอมผักชีฮะที่ใส่ในลาบฮะเราก็ต้องหั่นใหม่เราจะไม่หั่นทิ้งไว้เลยฮะเพราะว่าแม่แบบแม่ที่ผมทำกับอาหารกับแม่ใช่ไหมฮะแม่จะไม่ยอมไม่หั่นทิ้งไว้เลยผมแบบขนาดหั่นทิ้งไว้ทำโต๊ะจีนสมัยก่อนแม่เททิ้งทั้งหมดเลยแม่ว่ามันไม่หอมเหตุผลใช่ไม่หอมนี่มันกลิ่นมันหายไปแล้วฮะแบบว่าถ้าเราทำแม่จะให้หั่นแล้วก็ใส่ลงไปในอาหารเลยกลิ่นมันก็จะได้อยู่กับเนื้อสัตว์กับอะไรพวกนี้ฮะนี่งานคราฟมากเลยคุณแล้วทุกวันนี้ถ้าคุณแม่คุณต้อมมาที่ร้านก็จะต้องมาตรวจต้องมีคอมเมนต์ตรวจอาหารหัวหน้า QC ตรวจจริงอ่ะก็จะมีคอมเมนต์มาว่าแม่ไปกินแล้วแม่รู้สึกแปลกๆกับเมนูนี้อะไรอย่างเงี้ยหัวหน้า QC ตัวบอสอ่ะกำลังถามว่าคุณแม่ได้มาดูบ้างครับบางไปขนลุกเลยไหมตอนไม่เพราะแม่ก็ชอบทานอาหารที่ผมทำอยู่แต่แค่แบบบางอย่างแม่เขาจะรู้ว่ามันน่าจะแปลกกว่าปกติมันน่าจะแบบแม่น้องน่าจะทำพลาดนิดหน่อยหรืออะไรประมาณนี้ฮะแม่ก็จะรู้ครับว่าถ้าคนทำอาหารจริงๆแม้กระทั่งทอดปลาเขาไม่ต้องดูก็ได้เขาเดินออกไปข้างนอกแค่ได้กลิ่นน้ำมันนะว่าประมาณไหนสุกกรอบแล้วเขาก็เดินไปเอาได้เลยอย่างเงี้ยน่ากลัวไหมเป็นนี่ฉันตื่นเต้นเลยเนี่ยจะเป็นน้องที่ชาขาครับก็ตื่นน้องๆก็ตื่นเต้นกันตลอดอยู่แม่มาถามเรื่องอนาคตของเพชรบ้างดีกว่าค่ะแต่ฟังรู้แล้วรีบประทับใจนะคะหมายถึงว่าก่อนหน้าวันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะคะรีบรู้สึกว่าเพชรเป็นร้านอาหารที่เป็นงานคราฟต์อยู่แล้วอะค่ะคือเอาจริงแค่ไม่ได้อย่างเมื่อกี้ที่คุณต้อมบอกขนาดเราไม่ได้ต้องสมมติแค่เห็นเนี่ยไม่ต้องลงมือกินเรายังรู้เลยว่านี่มันดูคราฟต์อะดูต่างจากร้านอื่นๆนะคะอะไรเงี้ยนะคะก็แต่ถ้าได้ฟังก็รู้สึกว่าคลายสงสัยแล้วค่ะว่าทำไมมันคราฟต์เพราะว่าคุณคราฟต์ทุกขั้นตอนเลยคุณหมอกระเทียมก็ต้องเองใช่ค่ะเราเหมือนกับบ้านคุณกี่ไร่เนี่ยไม่ได้ไม่เยอะเลยครับแต่แค่ว่าตอนปัจจุบันเข้าไปก็คือหายปลาเรียงใช่ฝั่งนั้นฝั่งนึงไม่มีที่จอดรถคือแม่ที่บ้านฮะแม่สมัยก่อนแม่เขาชอบแบบเขามีเวลาว่างไงฮะเขาชอบแบบดองผลไม้ดองอะไรให้เรากินอยู่แล้วทุกอย่างเขาจะทำเองมากกว่าแล้วเราเหมือนเราซึมซับว่าตั้งแต่เด็กว่าเราไม่ค่อยได้ไปซื้อที่ไหนฮะส่วนใหญ่ทุกอย่างเครื่องปรุงในบ้านก็ทำเองหมดพริกคั่วข้าวคั่วทำเองทุกอย่างมันก็เลยใช่ฮะเราเลยไปกินที่อื่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกใจเราอะฮะแล้วก็เลยต้องทำเองทุกอย่างครับว่าสุดครับเพราะว่าพอถ้าพูดถึงว่ามาทำในโลกอุตสาหกรรมอะฮะยังไงมันก็ไม่ได้สดใหม่อย่างที่เราต้องการครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ทำเองดีกว่าโอ้โหถามเรื่องอนาคตของเพชรค่ะเรามีโอกาสจะได้เห็นตอนนี้เพชร8สาขารู้แล้วแต่อยู่ในกรุงเทพและเรียกว่าปริมณฑลนิดๆแล้วกันนะคะครับเรามีโอกาสจะได้เห็นเพชรไป
ต่างจังหวัดไหมคะก็มีแผนว่าอยากจะเปิดที่นครพนมครับเพราะว่ามันใกล้ที่บ้านด้วยแล้วก็อยากจะทำอาหารที่แบบเป็นรสมือคุณแม่จริงๆฮะก็คือหมายความว่าหมายความว่าตัวบอสนั้นจ้ะใช่คือจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าผมอ่ะเอาความคุณแม่รู้ยังเนี่ยไอ้ก็รู้ฮะแต่คือเอาอาหารที่จากที่บ้านมาทำใช่ไหมฮะที่ร้านนะฮะอย่างเช่นพวกลาบต่างๆอย่างเงี้ยก็วิธีการของแม่มาทำแต่รสชาติมันจะไม่ใช่อย่างของเขาฮะเพราะว่าที่อีสานจริงๆเขาไม่กินเปรี้ยวเลยครับเขาจะอย่างเช่นพวกลาบเนี้ยก็จะไม่ได้เผ็ดมากเขาจะออกแบบเข้มๆนัวเราส่วนพวกความเปรี้ยวมันก็จะมาจากผักแหนมฮะพวกยอดมะกอกยอดผักติ้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่คนกรุงเทพอ่ะจะชอบกินลาบที่มีรสเปรี้ยวฮะมันก็จะแบบจริงๆอ่ะผมอยากทำเวอร์ชันที่แบบเป็นเวอร์ชันของอีสานจริงๆที่นครพนมอีสานใช่ฮะอย่างซุปหน่อไม้อ่ะจะไม่เปรี้ยวเลยถ้าเป็นของอีสานนะฮะแต่ถ้ากรุงเทพจะออกเป็นเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยโอ้โหใช่ตื่นเต้นเลยอ่ะยังอีกนานครับอีกนานอ๋อแล้วอีกนะใช่แต่ถ้าเราเห็นก่อนเราจะได้เห็นที่นครพนมใช่ใช่ฮะโดยตัวบอสเลยนะคะโอ้โหอนาคตเผ็ดๆคำถามสุดท้ายแล้วค่ะอนาคตเผ็ดๆอันใกล้นี้ก็ตอนนี้เรากำลังทำน้ำพริกฮะที่แบบกำลังลงมือกันจริงจังขึ้นเรื่อยๆฮะตอนนี้น้ำพริกครับน้ำพริกเป็นน้ำพริกสำเร็จรูปครับเป็นน้ำพริกแจ่วมะเขือเทศกับน้ำพริกตาแดงฮะแล้วก็พวกแจ่วข้าวหมูย่างตอนนี้ก็มีขายที่วิลล่าแล้วก็ที่ท็อปฮะตอนนี้มีขายใช่ครับมีขายแล้วก็เพิ่งเข้าแต่หน้าร้านก็มีขายอยู่แล้วนะครับค่ะค่ะแต่พวกโมเดิร์นเทรดเราเพิ่งเข้าไปในเดือน2เดือนนี้ครับครับยี่ห้อเผ็ดดีเป็นเผ็ดดีฮะทำพริกเผ็ดดีครับใช่ครับโอ้ยอันนี้นี่คือเป็นโปรเจกต์ที่คิดมาตอนไหนนะคะเราทำมานานแล้วครับตั้งแต่เปิดร้านแรกเรามีของขายที่อยู่หน้าร้านอยู่แล้วครับเป็นพวกน้ำพริกที่หลายๆอย่างที่คุณต้อมเขาอยากชอบทำนะครับลองเนี่ยครับก็จะใส่กระปุกขายว่างหรือหน้าร้านอยู่แล้วใช่ครับแล้วแบบตอนนี้เราแบบเหมือนอยากจะทำให้มันมีคุณจะบอกว่ามันก็มีคุณภาพอยู่แล้วแต่แค่ว่าอยากจะให้มันมีออยมีอะไรที่มันถูกต้องได้รับการรับรองใช่ฮะพอทำสำเร็จปุ๊บเราก็เลยส่งเข้ามูลนิธิฮะตอนนี้ก็ถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ไปเดี๋ยวคำถามสุดท้ายของอีกทีนึงนะคะสุดท้ายของสุดท้ายทุกวันนี้เราไม่ต้องจองแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องจองแล้วเราวอล์กอินเข้าไปเลยใช่ค่ะเวลาที่เหมาะสมในการวอล์กอินบ่ายๆค่ะหลังใช่บ่ายสองบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นก็ไม่ต้องไม่น่าจะต้องรอคิวอะไรไม่ต้องรอคิวค่ะแต่ถ้าเป็นกลางวันกับเวลาเย็นพักทามใช่ก็จะต้องรอหน่อยใช่ค่ะแต่ถ้าแบบถ้าไม่แต่ถ้าแบบอยากรอเลยแนะนำไปที่สาขาไอ้สายลมกับมหานครครับโอเคค่ะครับแต่ถ้าเป็นสาขาอื่นอาจจะอย่างเช่นชิดลมเนี้ยอาจจะต้องรอฮะรอตลอดเวลาใช่จะได้เคยไปแต่ที่นั่นก็จะสบายๆครับเหมือนไปสั่งไว้แล้วก็ไปช้อปปิ้งรอใช่แล้วน้องๆก็จะโทรไปแจ้งว่าได้รับแล้วอะไรเดินกินขนมร้านอื่นก่อนนั่นอย่างนั้นนอนเมื่อกี้ว่าจะสุดท้ายขออีกคำถามนึงค่ะเมนูแนะนำสมมติกับสำหรับคนที่เนื่องจากร้านตอนนี้อยู่กรุงเทพเนาะเอาร้านสาขากรุงเทพเพราะฉะนั้นแนะนำให้คนที่นี่ค่ะไม่ต้องกรุงเทพก็ได้เผื่อมีคนต่างจังหวัดมาที่กรุงเทพอยากจะลองเผ็ดๆไม่ว่าจะเป็นคนภาคอะไรก็แล้วแต่นะคะเหนือใต้ออกตกอีสานมาเผ็ดๆกรุงเทพแนะนำเมนูอะไรดีคะขอสักกี่อย่างดีสามสี่อย่างได้ไหมเอาเมนูที่ผมชอบไหมครับตะลิงปิงยังมีไหมมีก็จะเป็นผมชอบตำตะลิงปิงครับตำตะลิงปิงใช่ตะลิงปิงต้องสั่งแบบไหนคะก็สั่งเผ็ดปกติสั่งปกติเลยครับตำตะลิงปิงกะปิตำตะลิงปิงกะปิใช่ตะลิงปิงก็จะเปรี้ยวๆเข้ากับกะปิมากแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่คนชอบมากๆนะฮะก็จะเป็นพวกตำเส้นเล็กปลาฮะตำเส้นเล็กปลาใช่หรือซั่วเส้นเล็กครับจะเป็นเราต้องพูดว่าเราเป็นร้านแรกเลยฮะที่เอาเมนูตำไอ้ซั่วเส้นเล็กขึ้นมาเพราะว่าเมนูนี้จริงๆมันเป็นเมนูพื้นบ้านที่ผมทานเองที่บ้านที่เฉพาะหมู่บ้านผมฮะแล้วเผอิญวันนั้นผมทำทานที่ร้านแล้วนั่งทานอยู่แล้วคุณจูนสวิตีฮะเข้ามาในร้านแล้วเขาเห็นว่าผมกำลังทานอยู่เขาก็เลยขอชิมหน่อยพอผมให้เขาไอ้คุณจูนเขาชิมเขาก็ชอบมากครับว่าทำเมนูนี้ขายให้เขาหน่อยครับก็เลยเป็นเมนูที่แบบซั่วเส้นเล็กซั่วเส้นเล็กครับที่จะต้องขอบคุณคุณจุนสวิตรีมากๆที่เขาให้ผมทำขอบคุณคุณสวิตรีที่ทำให้ทุกคนได้ทานใช่ตัวนี้แล้วก็อีกเมนูนึงที่แบ
ไอ้ลูกค้าจะแบบเหมือนกับทําให้เรารู้ทําให้ลูกค้ารู้จักเราเลยก็คือตําสตรอเบอรี่กะปิฮะซึ่งสมัยก่อนผมทําออกมาจะขายได้จานละไอ้ขายได้วันละ2จาน3จานเพราะว่าลูกค้างงว่าทําไมกะปิมากินกับสตรอเบอรี่ได้ไงตอนนั้นทุกคนก็แบบจินตนาการไม่กล้าสั่งกันใช่แล้วพอเริ่มมีคนสั่งขึ้นเรื่อยๆเนาะขายดีชอบมากใช่ครับก็มีคนเอาไปลงกันเยอะก็ตัวนี้ที่เป็นไวรัลจริงๆของเพจๆนะฮะโอเคอันมี3อย่างขออีกจานสุดท้ายได้มั้ยคะอีกจานอะไรดีนะก็เป็นตําหลวงพระบางนี่แหละฮะตําหลวงที่ทําให้แบบว่าบิโทดังมากๆก็เพราะตําหลวงพระบางก็มีแต่ส้มตําเลยเนาะใช่คุณนะเผ็ดทุกอย่างแต่ว่าไม่ใช่อาหารอีสานใช่แต่ถ้าอาหารอย่างอื่นผมถ้าเป็นเมนูอื่นอ๋อขออีกเมนูนึงอ่ะทุกคนนะฮะแต่ที่มันไม่เผ็ดบ้างอ่ะถ้าไม่เผ็ดเลยเหรอครับช่วยกันคิดแหนมย่างแล้วกันนะเพราะใช่ทําเองทําครับแหนมย่างแต่แหนมที่ร้านนะฮะอย่าเพิ่งคาดหวังนะครับว่าไปแล้วจะได้กินเลยคุณนะมันบางครั้งมันหมดเร็วมากครับลูกค้าชอบทําแบบแหนมผัดไทยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบแหนมย่างแหนมทอดอย่างเงี้ยมันออกเร็วมากครับคุณถ้าเกิดสมมุติวันนี้ไปอ่ะแล้วมันหมดอ่ะพรุ่งนี้มันจะมีมั้ยมีทุกวันครับเข้ามาเติมทุกวันฮะแต่ไม่รู้หมดกี่โมงใช่ใช่ครับก็ทำที่บ้านก็ทำทุกวันแม่บอกไม่ไหวแล้วคนจะหยุดคุณหรือเปล่าเนี่ยแม่ทำไม่ทันจริงๆที่ฉันตั้งใจแล้วเพราะแหนมเรามันจะแบบเปรี้ยวมันจะมันไม่เยอะฮะแล้วมันก็จะเป็นแหนมแบบแหนมอีสานนะฮะแบบไอเนื้อมันจะไม่แน่นมากอย่างเงี้ยฮะฉันสัมภาษณ์ไปกลืนน้ำลายใช่ลูกค้าชอบกันเยอะครับแหนมย่างใช่ครับทั้งหมดเนี่ยกินกับข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวได้ฮะข้าวสวยก็ได้แต่ถ้าเป็นตำสตอเบอรี่แนะนำทานเปล่าๆทานเล่นๆเหมือนเป็นของว่างระหว่างวันดีกว่าก็ได้เลยใช่ตายแล้วโอ้ยคุณผู้ฟังมีใครจะสั่งส้มตำตอนนี้เลยไหมคะแชร์ออเดอร์ด้วยค่ะโอเควันนี้สนุกมากแล้วก็แซ่บมากแต่ว่าเหนืออื่นใดเชอรี่คิดว่าคือตอนแรกลี่เข้าใจว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแบบอาหารอีสานการทำธุรกิจอะไรเงี้ยแต่ลี่ว่าวันนี้เราได้มากกว่านั้นคือเราได้คุยกันเรื่องแบบความเราได้เห็นความคราฟต์ของการทำอาหารจริงๆเลยอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วก็ที่ลี่รู้สึกว่าเราได้เห็นความละเอียดในการขยายสาขาด้วยว่าคือลี่แทบจะไม่ต้องถามเลยว่าควบคุมคุณภาพยังไงเพราะว่าอธิบายมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าทุกอย่างแบบมันคราฟแล้วก็ผ่านการคิดรีเสิร์ชมาตั้งแต่ต้นแล้วไม่น่าเชื่อว่านี่คือ2คนที่จบวิศวะและสถาปัตย์และไม่ได้แพลนว่าจะเปิดร้านอาหารมาก่อนครับโอ้โหตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราจะมาขนาดนี้เหมือนกันใช่ครับตอนแรกคิดว่าทำร้านอาหารเล็กๆครับสาขาเดียวพอสนุกสนุกไปใช่ครับมันก็ไม่ใช่พอสนุกสนุกต้องเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงตัวเองได้ต้องขยายใหญ่ใช่หรือว่าต้องดูแลพนักงานประมาณนั้นโอ้โหสุดๆเลยอ่ะคาดหวังว่าจะได้สัมภาษณ์กันอีกครั้งในวันที่ไปเปิดที่นครมันอาจจะต้องเชิญตัวบอสมาด้วยแบบไปนั่งคุยที่นครพนมเลยเออหรือว่าไปนครพนมเวอร์ชันมโนปฏิอินนครพนมเราอาจจะได้ไปเชิญตัวบอสแล้วก็คุณสองคนได้เลยฮะไปเป็นสตอมทูเปอร์อยู่ข้างๆนะก็วันนี้นะก็ขอบคุณคุณและคุณโอมากเลยนะคะขอบคุณนะคะก็ฝากติดตามรายการบนนปฏิธุรกิจรอบครัวได้นะคะทุกวันพฤหัสบดีจากทุกช่องทางของ Salmon Podcast และ Capital นะคะสำหรับวันนี้เชอรี่แล้วก็คุณโอมแล้วก็คุณต้อมนะคะเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนนะคะบนนปฏิค่ะสวัสดีค่ะครับ